มีพาดหัวใช่ไหมนี่เดี๋ยวเขาคงได้ยินเสียงเดี๋ยวเล่าอารมณ์หน่อยบอกเขาสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาจากเร็วค่ะใครที่รออยู่นะคะนัดกันไว้เข้าไหมคะวันนี้เรามีนัดกันนะคะมีภาคต่อจากเมื่อตอนเย็นนะไม่ใช่ภาคต่อไปเลยไม่ต้องมาพอคนภาคต่อนะคนแม่งไม่อยากดูแล้วไม่ต้องใช้คำนั้นโอเคต่อเลยค่ะเข้ามากันเลยนะคะวันนี้นะคะ4เทคนิคที่ต้องถูกที่สุดที่4เทคนิคที่ถูกที่สุดไม่มีทุกอีกเลยตลอดชีวิตนี่เว้นวรรคซะมั่งดิเวลาพี่เขียนนะพี่จะเว้นวรรคอ่ะ4เทคนิคที่ถูกต้องที่สุดเว้นวรรคไม่มีทุกอีกเลยตลอดชีวิตโอเคป่ะการเรียนแบบพี่ทุกอย่างเรื่องการเขียนนี่พี่เป๊ะสุดละห้ามไปใส่อะไรของตัวเองไม่ต้องไปสร้างความคิดสร้างสรรค์อะไรเวลาพี่เขียนลงไปปุ๊บมันคืออันนั้นเลยมันต้องเปลี่ยนแบบเป๊ะเลยนะโอเคเข้ามาแล้วฝากแชร์เลยครับทุกคนนี่เข้ามาแล้วโอ้โห300คนแล้วเว้ยมากันรวดเร็วมากๆเลยวันเสาร์นะคะวันหยุดวันนี้ไปไหนกันบ้างเอ่ยมีใครอยู่บ้านกันบ้างใครไปเที่ยวกันบ้างพิมพ์บอกมาหน่อยเร็วช่วยกันแชร์เลยนะคะช่วยกันแชร์เรียกเพื่อนเลยนะคะใครที่อยากจะมีความสุขตลอดนะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์เหตุการณ์อะไรก็ตามนะคะเราก็สามารถมีความสุขเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอนาคตเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเองได้เลยนะคะช่วยกันแชร์ออกไปค่ะเมื่อเย็นเห็นมีคนคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยกำลังทุกข์อยู่เลยอาจารย์เขาบอกว่ากำลังเครียดจิตตกอยู่เลยแล้วอาจารย์มาพอดีขอบคุณอาจารย์มากมาเดี๋ยวเขาใครมีคนที่ใครมีคนที่อ้าวมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะมันดีเลย์อ่ะคันงานมาแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับทุกคนใครที่มีคนที่เป็นทุกข์ไปคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรต่างๆเนี่ยไปเรียกเขามาเลยคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดมากเลยเกี่ยวกับเรื่องความสุขนะบางคนถูกปลูกฝังมาอะไรผิดๆเช่นมนุษย์เราก็ต้องมีทุกข์อ่ะต้องชดใช้กรรมใช่ไหมเราก็ต้องมีอะไรนะ suffering ภาษาอังกฤษเรียกว่า suffering มันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าคนมนุษย์ต้องมี suffering คือความทนทุกข์หรือต้องมีความใช้อะไรอะใช้กรรมหรือว่าจะพ้นทุกข์ต้องไปอะไรเกิดมาบ่อยๆเกิดมาจนแบบว่าอะไรอะไม่มีความทุกข์แล้วหรือว่าไม่รู้แหละของเขาจะมีความคิดอะไรแปลกๆกันมั้งผมบอกได้เลยนะมันซิมเปิลความสุขนี้มันซิมเปิลเรียบง่ายแต่คนส่วนใหญ่เนื่องจากมีนิสัยผิดตลอดเลยนิสัยความคิดที่ไม่ได้ถูกปลูกฝังมาอย่างดีสิ่งที่ผมสอนวันนี้นะทุกคนสิ่งที่ผมสอนวันนี้เนี่ยผมค้นคว้าวิจัยศึกษามา20กว่าปีเรื่องความสุขแล้วตัวเองก็ใช้เองด้วยคือผมทำให้คุณดูเป็นตัวอย่างผมไม่ได้มาเอาอะไรมาสอนที่ตัวเองทำไม่ได้คือผมบอกได้เลยเงินก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าในที่สุดแล้วผมเจอลูกศิษย์ของผมคนบางคนมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านบางคนมาเรียนกับผมมาโคชชิ่งกับผมมีเงินเป็นแสนล้านนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาเรียนกับผมอะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าเงินจะพอคุณมีเงินปั๊บจะแก้ปัญหาหมดทุกอย่างถ้าคุณไม่เทรนเรื่องความคิดไม่เทรนเรื่องของนิสัยการคิดมันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับแชร์เลยขอสัก1,000แชร์วันนี้ขอสัก1,000แชร์วันนี้ผมว่าคุณทำได้นะครับขอ1,000แชร์ด่วนๆๆเลยคนละ5แชร์แป๊บเดียวเนี่ยคนมาดู500กว่าคนแล้วคนละ5แชร์ปุ๊บก็1,000แชร์แล้วใช่มั้ยล่ะโอเคจะได้เริ่มเลยผมขอ2นาทีให้ทุกคนเวลา2นาทีเริ่มแชร์เลยนะครับอันนี้เป็นการให้จากผมเลยผมอยากจะสอนอะไรที่มัน
ที่มันแบบว่ามันเป็นสัจธรรมจริงๆเนี่ยผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชอบมากเลยของดร.ริชาร์ดคาวสันนะครับเขาเขียนหนังสือเยอะมาก 20-30 เล่มแล้วขายดีสุดๆหนังสือขายดีสุดๆแล้วก็แบบโอ้โหหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วมันแทงใจทุกอันมันเป็นสัจธรรมโดนหมดเลยแล้วก็มันตรงกับที่ศาสดาสอนไม่ใช่ศาสดาตรงกับที่ตรงกับที่ผู้นำจิตวิญญาณรุ่นใหม่อย่างเช่นอับราฮัมฮิกสอนคนนี้แบบสุดยอดที่สุดแล้วผมชอบเขามากเลยแล้วก็โทนี่โรบินสอนแล้วก็ตัวผมเองก็สอนตัวผมเองก็ใช้แล้วก็เป็นแบบนั้นเลยผมเดี๋ยวสิ่งที่ผมสอนวันนี้เนี่ยมันใช่มากๆลองเอาไปทำดูนะครับมันผมจะสรุปให้เป็นข้อๆแล้วคุณคิดตามผมแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยไปแชร์ก่อนนะครับใครที่ไม่เคยทนทุกข์เขาอาจจะมีความคิดผิดๆแล้วผมบอกได้เลยนะจะสรุปให้ก่อนข้อหนึ่งเลยคนมันทุกข์อ่ะเป็นเพราะนิสัยความคิดเท่านั้นเองนิสัยเสียทางความคิดนิสัยไม่ดีอย่าไปใช้คำว่านิสัยเสียเลยไม่ค่อยเพราะคนเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะสถานการณ์นะไม่ใช่เพราะสถานการณ์ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีตังค์ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีไม่ใช่เพราะว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าไม่ใช่เพราะว่าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแล้วก็กูเลยทุกข์แล้วไม่ใช่เพราะไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองประเทศไทยดีกว่าพูดเรื่องการเมืองนอกมันจะได้ตากห่างตัวหน่อยคุณคิดเองๆแล้วกันทางเมืองไทยแต่ว่าบางคนนี่มีทุกข์เพราะว่าแม่งสถาปนิกการภายนอกแม่งไม่ใช่อย่างที่กูต้องการใช่ไหมบางคนบอกโอ้ทรัมป์แม่งเป็นประธานาธิบดีกูจะมีสุขได้ยังไง4ปียังไงโอเคผมจะพูดแต่เรื่องผมไม่อยากจะเอาการเมืองไทยเข้ามาเกี่ยวนะตอนนี้กำลังร้อนแรงผมเลยต้องยกตัวอย่างเมืองนอกคนจะได้ไกลตัวหน่อยแต่คุณไปคิดเอาเองแล้วกันบางคนแม่งมีทุกข์เพราะว่าอะไรอะพรรคการเมืองนี้ได้เป็นใหญ่อันนี้ได้เป็นใหญ่หรือว่าอะไรมันอะไรแม่งไม่สมใจกูอะเข้าใจว่ากูเลยเป็นทุกข์ไงอันนั้นแหละเป็นนิสัยการคิดที่ไม่ดีคนเป็นทุกข์เพราะนิสัยการคิดที่ไม่ดีนั้นจำไว้เลยข้อหนึ่งข้อ1 นะครับจดกันไปเลยนะเดี๋ยวใครเข้ามาใครเข้ามานี่เขียนบนจอด้วยก็ได้เขียนบนจอเลยข้อ1คนเป็นทุกข์คุณเนี่ยเป็นทุกข์เขียนไว้เลยคุณมนุษย์ดีกว่ามนุษย์มนุษย์ดีกว่ามนุษย์เป็นทุกข์เพราะนิสัยไม่ดีทางการคิดนิสัยไม่ดีมันเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยอย่างหนึ่งและความสุขก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งเหมือนกันมันไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกเดี๋ยวตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนเอาให้เสพอันนี้เข้าไปก่อนเดี๋ยวคุณจะแบบเสพไอเดียนี้เข้าไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยขยายความเสริมแต่ในระหว่างนั้นอะแชร์กันไปด่วนๆเลยโอเคป่ะคนหนึ่งเขาเป็นทุกข์เพราะความคิดของเขาเองคนหนึ่งมนุษย์เป็นทุกข์เพราะความคิดของเขาเองไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแก้มนุษย์เป็นทุกข์เพราะความคิดของเขาเองเป็นเพราะนิสัยไม่ดีทางความคิดใช้คำนี้ดีกว่ามนุษย์เป็นทุกข์เพราะนิสัยไม่ดีทางความคิดไม่ใช่สถานการณ์ภายนอกไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าลูกทำไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าลูกทำไม่ได้ดั่งใจไม่ได้เพราะว่าลูกฉันเข้าโรงเรียนนี้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าฉันเข้าโรงเรียนไม่ได้ไม่ว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันเสียสอบได้เกรดต่ำไม่ใช่เพราะว่าฉันอะไรเข้ามหาลัยอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่ได้รับการโปรโมทไม่เกี่ยวเลยคุณเป็นทุกข์มนุษย์เป็นทุกข์เพราะนิสัยทางการคิดแล้วทำไงจะเปลี่ยนนิสัยนั้นเดี๋ยวจะมาบอกข้อนี้ผมคอนเฟิร์มทางงานวิจัยเดี๋ยวจะค่อยชักอะไรอะชักแม่น้ำทั้ง5พูดง่ายคือบอกตัวอย่างอ่ะจะบอกตัวอย่างเพราะเดี๋ยวคุณพูดเป็นขู่ข้อแบบนี้คุณอาจจะคิดตามไม่ทันหรือว่าจะไม่ยังไม่เชื่อแต่มันต้องมีตัวอย่างมันต้องมีงานวิจัยมันต้องมีอะไรที่อธิบายให้ฟังแต่เดี๋ยวค่อยมากันใหญ่แล้วแชร์ไปจน20กว่านี่ว้าวแมวมารินีมาแฟนเพจตัวพันแท้เลยนะแมวมารินีสวัสดีจ้าจริงจริงอาจารย์พูดถูกผู้ใหญ่สมัยก่อนชอบสอนให้เด็กยอมจำนนกับปัญหาสอนให้อดทนไม่มีทางแก้คิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้เองโคตรรำคาญผู้ใหญ่ที่แบบนี้แล้วล่ะคุณมาเรามานับความคิดที่มันใช่ดีกว่าเพราะว่าบางทีเราก็ไม่คือไงอ่ะความคิดที่สั่งสมกันมาเราก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมล่ะแล้วตอนเด็กๆผมก็ชอบตั้งคำถามแบบว่าเอ๊ะคนที่ไม่สอนเราอย่างนี้เขารู้จริงป่าววะ
หรือเขามั่ววะหรือเขาแล้วดูตัวอย่างเขาเป็นข้อสำคัญคุณดูตัวอย่างไอ้คนที่สอนอะประเด็นคือตั้งแต่เด็กๆแล้วผมจะเป็นเช็คแบบเนี้ยไอ้คนที่มันสอนเราไหนๆดูตัวอย่างดูชีวิตมันได้เป็นไงที่มันสอนเราอย่างนี้ตอนแรกกูก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วมันฟังแล้วมันทำแม่งทำแม่งว่ะแต่กูดูตัวอย่างชีวิตมึงอะว่าเป็นยังไงมึงรวยอย่างแต่ก่อนผมก็แบบถูกชักจูงไปโบสถ์เยอะๆไงไปโบสถ์สมัยก่อนแบบตอนอายุ14ถูกชักจูงไปโบสถ์เยอะๆแล้วก็เขาก็มาเชิญเขาชอบมาแบบให้ความคิดโน้นความคิดนี้ใส่ใหญ่เลยแล้วก็ผมก็แบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ผมก็ไม่สนใจผมดูตัวอย่างชีวิตเขาพอชีวิตคุณเป็นยังไงคุณทำได้อย่างที่คุณพูดหรือเปล่าคุณพอผลลัพธ์ไอ้แบบผลลัพธ์จากปรัชญาชีวิตที่คุณสอนผมอะที่คุณจะพยายามจะขายไอเดียให้ผมอะผลลัพธ์นั้นอะแม่งเป็นยังไงกูอยากจะเห็นมึงในชีวิตนะถ้าเกิดเขายังแบบว่ายังดูอัตคัดขัดสนยังดูแบบไม่มีความสุขยังดูแบบโอ้โหดูหน้าตาดูไม่ได้เลยแบบว่าไม่มีความดูเขาแล้วไม่มีการไม่มีแรงบันดาลใจขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเขาแล้วจริงป่ะคุณเป็นคุณว่าคุณผมคุณคิดเหมือนผมหรือเปล่าใช่ไหมนี่เป็นเหตุผลนะทุกคนที่ฟังอยู่หลายคนจะเป็นแฟนเพจของผมใช่ไหมนี่เป็นเหตุผลเลยที่ผมต้องทำตัวให้เป็นคือมันเป็นแรงบันดาลใจของผมด้วยที่ว่าฉันอยากจะทำตัวให้เห็นว่ามันเป็นไปได้มันนี่คือตัวอย่างผมจะมีความสำเร็จทางด้านการเงินการงานความสุขนะครับแล้วก็ครอบครัวมนุษย์ทุกอย่างมีแล้วก็สุขภาพนะครับสุขภาพซึ่งสะท้อนมาออกเป็นหน้าตาที่แบบดูสดใสร่าเริงแจ่มใสใช่ไหมมันก็มาจากสุขภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการเป็นทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามนุษย์มันมีได้หลายอย่างแล้วมันทุกอย่างมันเป็นเลิศดีขึ้นได้ตลอดเวลานี่คือเป็นแรงบันดาลใจของผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ว้าวเข้ามา800กว่าคนแล้ววันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้จริงลูกเท่มากขอบคุณมากครับวันนี้ตัวเสื้อตัวนี้มันตัวใหญ่ไปหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรตัวใหญ่ไปหน่อยนึงมันทำให้ผมดูตัวใหญ่บนจอจริงๆตัวผมผอมมากเลยนะทุกคนผอมมากเนี่ยของเล็กลงทุกวันเนี่ยแต่ซิกแพคจะเห็นบนละเหมือนกับคนแบบว่าอะไรอ่ะพุงเพิงนี่หายหมดเกลี้ยงเลยเหลือแต่ซิกแพคในคนวันที่7ธันวาคมมาเจอกันในวันที่ผมจะจัดงานวันเกิด50ปีจัดอีเวนต์ขึ้นมาเป็นอีเวนต์การกุศลประกาศไปแล้วเป็นอีเวนต์การกุศลวันเกิดผม7ธันวาคม50ปีพอดีเดี๋ยวจะโชว์ซิกแพคให้ดูประกาศตัวไปเรียบร้อยจะโชว์ซิกแพคแล้วก็อกแน่นๆเนี่ยแบบว่าอะไรอ่ะเหมือนทาซานโอเคไม่อันนี้ก็เหมือนกันทำเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยมนุษย์50มันก็เป็นแบบนี้ได้หน้าตาแบบนี้ก็ได้หน้าตาเด็กแบบนี้ก็ได้มนุษย์50มีร่างกายแข็งแรงแล้วก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยพอ30 40ก็จะแบบเริ่มละไปละใช่ไหมปล่อยตัวละเพลละแล้วก็แบบหน้าเหี่ยวหน้าแก่หน้าไม่แล้วก็แบบเตรียมแบบว่าเออนี่มันขาลงของชีวิตฉันแล้วพีคของฉันหายไปแล้วไม่ใช่อ่ะทุกคนถ้าคุณตั้งธงเมืองก็มีความตั้งใจจะให้ชีวิตเป็นแบบไหนคุณทำได้ทั้งนั้นผมสอนเรื่องนี้ตลอดชีวิตสร้างจากความตั้งใจของเราชีวิตเราสร้างจากความตั้งใจแล้วก็คนที่มันจะมีอะไรอ่ะมีแรงบันดาลใจมีพลังกับชีวิตนะถ้าใครหมดพลังกับชีวิตนะมาฟังผมคุณบอกไปเรียกเพื่อนเบื่อนที่บ้านคนที่คุณรักถ้าเขาหมดพลังกับชีวิตผมรู้ว่ามีคนเยอะบางคนไม่อยากมีชีวิตต่อไปแล้วผมรู้มีบางคนบอกผมเจอคนเยอะมากที่แบบไม่อยากมีชีวิตต่อไปแล้วผมก็เคยเป็นแบบนั้นนะตอนตั้งแต่อายุ30กว่าแล้วพอแบบงานคอนดักเตอร์แม่งไม่ค่อยจะมีแล้วบางทีแบบว่าถูกตัดไปทั้งคอนแทรคทั้งสัญญาเลยเว้ยงานหายไปล่วงหน้า3ปีเลยอ่ะโอ้โหแม่งไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยอ่ะบางทีไม่อยากตื่นขึ้นมามองไม่เห็นอนาคตจากชีวิตผมเข้าใจแล้วผมเอาชนะมันมาละผมอยากจะสอนพวกคุณว่าเราไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์และยิ่งเรามีความสุขมันจะยิ่งมีความสำเร็จยิ่งเรามีความสุขมันความสำเร็จจะยิ่งใหญ่ขึ้นมายิ่งใหญ่ขึ้นมาแต่คุณต้องเริ่มที่ความสุขการเงินความมั่งคั่งความสำเร็จทุกอย่างจะตามมาหมดเลยผมบอกเลยแก่นของหัวใจของทุกอย่างแก่นหัวใจของทุกอย่างของความสำเร็จนะแก่นหัวใจของความสำเร็จมันคือความสุขผมบอกได้เลยไม่ทุกคนไม่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นนักปราชญ์ที่รู้จริงศาสดาที่รู้จริงหรือว่ากูรูโมติเวเตอร์หรือพวกนักปราชญ์ความสำเร็จอะไรที่เขารู้จริงเนี่ยแล้วก็มีหลายคนที่รู้จริงในที่สุดพูดเรื่องดังๆทั้งหลายแหละเนี่ยแต่ในที่สุดเขามาบอกหมดเลยโทนี่โรบินส์อับราฮัมฮิกส์บอกหัวใจของความสำเร็จทุกอย่างมันคือความสุขข้อนี้คุณต้องได้
แล้ววันนี้ผมจะสอนแบบเต็มๆแบบให้ล้วนๆนะครับนะฝากแชร์เลยถึงพันยังรีบที่รีบแชร์หน่อยอ้าวทุกคนให้ถึงพันหน่อยเร็วใกล้แล้วใกล้แล้วลูกนอนแล้วได้ฟังเต็มที่ค่ะพี่หนูแนนมาเลยพี่หนูแนนลูกโอเคอันนี้ลำโพงที่อยู่ข้างหลังนี้เป็นลำโพงที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้อยู่นะครับชื่อว่า Vivid Audio นะดูขอไทยอินนิดนึงไทยอินนิดนึงช่วงโฆษณาลำโพงนี้ครึ่งล้านแต่ถ้าใครซื้อก็ผ่านผมก็ 20% ลดลด 20% ใช่แล้วอ่ะพอจบช่วยกันแชร์อีกนิดนึงไหมคะใกล้จะ500แชร์แล้วนะคะวันนี้มันหลายคนน่ะรู้เลยว่าคนข้างเป็นทุกข์หรือบางคนเนี่ยก็เป็นทุกข์เองใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะถ้าเราช่วยคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนโลกไม่ได้แต่ไลฟ์นี้ไลฟ์ของอาจารย์นะคะสามารถช่วยให้คนเนี่ยหลุดพ้นตรงนี้ได้นะคะช่วยให้คนปลดทุกข์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถแชร์แบ่งปันออกไปได้นะคะถ้าเกิดเราออกมาเปลี่ยนโลกไม่ได้ก็ช่วยอาจารย์เพราะอาจารย์ก็ออกมาช่วยเรื่องนี้อยู่แล้วโอเคก็ขยับกล้องมาหน่อยนึงให้กล้องคนเนี่ยดูกล้องด้วยไม่ใช่เรื่องอยู่ที่คอมพิวเตอร์ดูกล้องด้วยแล้วก็คอยดูโฟกัสห้ามหน้าพี่เบลออีกนะจ๊ะหน้าพี่ชอบเบลอบางทีไม่ได้โอเคต้องสอนคนทำกล้องด้วยอันนี้มันถ้าเกิดแบบบางทีพูดก็มานั่งใกล้ๆก็ได้จะได้ช่วยพี่ยกเดียร์จะได้ช่วยพี่ยกป้ายช็อกอะไรอ่ะโอเคใกล้แล้วจ้า500แชร์แล้วทุกคนอยากมีความสุขเดี๋ยวสรุปก่อนนะข้อ2เดี๋ยวจะสรุปเป็นหน้าวันนี้เป็น10ข้อเลยสรุปไปเรื่อยๆโอเคบางทีผมไม่ได้เตรียมแบบมาไปแต่ผมจะสรุปเป็นแก่นที่มันแน่นให้เลยข้อ2ที่คุณต้องจดไปนะคือความสำเร็จความรวยทุกอย่างมาจากความสุขความสำเร็จความรวยทุกอย่างในโลกเริ่มต้นจากความสุขความสุขของคุณโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สอนแบบหัวใจเลยอะหัวใจของความสำเร็จเลยมันคือความสุขของคุณเพราะมันจะเริ่มต้นจากที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าต้องได้อันนั้นก่อนผมบอกได้เลยผมคุณอย่าไปคิดว่าต้องได้อันนั้นก่อนต้องได้อันนี้ก่อนถึงจะมีความสุขได้ต้องอะไรอะคนส่วนใหญ่ชอบมีข้อแม้เช่นไรบ้างเดียวขอรวยก่อนต้องมีบ้านหลังใหญ่ขอรวยก่อนค่อยมีความสุขคุณว่าเปิดคอร์สเรื่องความสุขเนี่ยขายยากที่สุดคนส่วนใหญ่มันจะบอกว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ผมบอกได้เลยเป็นคอร์สที่สำคัญที่สุดผมก็ไม่ได้อยากผมไม่ได้เปิดคอร์สนี้แล้วผมสอนฟรีดีกว่าขายเรื่องความสุขนี่เหนื่อยมากแต่ไม่เป็นไรผมสอนให้คุณฟรีเลยแต่ว่ามันเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จของคุณคนส่วนใหญ่ทั้งชีวิตเนี่ยมันให้ความสุขบอกว่าเขาขอเลื่อนความสุขออกไปก่อนขอเหมือนว่าขอผัดวันก่อนเฮ้ยเดี๋ยวฉันยังอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้เพราะยังไม่สำเร็จเวลาคุณใช้คำว่ายังไม่สำเร็จนะมันจะดึงดูดคำว่าอะไรมายังไม่สำเร็จเวลาคุณพูดคำว่ายังไม่รวยมันจะดึงดูดคำว่าอะไรยังไม่รวยคำนี้มันจะดึงดูดความขาดนี้มาตลอดคุณจะต้องสร้างความรู้สึกประมาณพังความรู้สึกที่ว่าแค่นี้กูก็เหลือเฟือแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อะไรอ่ะเขาพยายามสอนให้คุณใครก็ตามที่พยายามสอนให้คุณแบบว่าพยายามว่าเขาอาจจะอธิบายเขาเวลาเขาใช้คำว่าให้ยาโลภอะไรเงี้ยเวลาเขาสอนมันบางทีมันสอนไม่เต็มคือเขาสอนไม่เต็มมันก็งงใช่ไหมคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจผิดเข้าใจผิดก็นึกว่าอ๋อกูไม่ต้องพยายามอะไรแล้วนะกูกลายเป็นผักใช่ไหมไม่ต้องไปกูไปเลี้ยงผักแล้วก็กินแค่ผักพอแล้วแล้วก็ปลูกผักกินไปอยู่แบบพอตัวแล้วก็ไม่ต้องมีความปรารถนาอะไรเดี๋ยวเหอะคุณจะตายเร็วเข้าใจป่ะเพราะเวลามนุษย์มันไม่มีปรารถนาความปรารถนามันจะตายเร็วพูดกันตรงๆพอใช้คำบ้านๆอย่างนี้เลยเวลามนุษย์มันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะมันจะตายมันจะเหมือนกับว่ามันสมองอ่ะอันนี้เป็นเรื่องงานวิทยาศาสตร์วิจัยมาคือมันสมองของการที่มันจะแบบพยายามเติบโตอ่ะมันจะไม่เติบโตละมันก็จะไม่คิดหาอะไรใหม่ๆมันก็จะกลับบ้านอ่ะคือมันก็จะกลับไปสวรรค์นะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเขาอยากจะกลับก็โอเคมันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเพราะฉะนั้นแก่นของความสุขความมั่งคั่งแก่นของความสำเร็จของคุณทุกอย่างความมั่งคั่งทุกอย่างมันคือความสุขถ้าคุณมีความตัวคุณเองมีความสุขได้คุณจะแบบว่าเหมือนสำเร็จหมดทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้น
ผมจะสอนวิธีการที่มีความสำเร็จได้เลยมีความสุขได้เลยณขณะนี้ข้อ3อันนี้เด็ดอันนี้เด็ดวิธีแก้นะวิธีเดียววิธีแก้วิธีเดียววิธีแก้ที่เดียวมันเริ่มจากนี้นะจะสรุปให้แต่อ่านให้ฟังก่อนจากหนังสือเล่มนี้นะจากหนังสือเล่มนี้ Stop Thinking Start Living หัวข้อทำไมเขาใช้คือคันนี้ Stop Thinking หยุดจงหยุดคิดซะแล้วอยู่จงแล้วเริ่มสตาร์ทคือแล้วเริ่มใช้ชีวิตซะเริ่มมีชีวิตได้แล้วจงหยุดคิดซะแล้วเริ่มมีชีวิตได้แล้วหมายความว่าอะไรมนุษย์นี่มันคิดวนๆอ่ะคุณสังเกตป่ะเวลามนุษย์นี่มันถูกทำร้ายทรมานด้วยความคิดตัวเองนะไม่ใช่สถานการณ์ภายนอกมันถูกทรมานด้วยความคิดตัวเองไม่ใช่สถานการณ์ภายนอกจริงๆอ่ะสถานการณ์ภายนอกอ่ะมันเกิดขึ้นบางอันมันเกิดขึ้นมันก็มีอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นถ้ามันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงเลวร้ายจริงๆแปลว่าทุกคนจะต้องทุกข์กับมันหมดถูกปะถ้าเป็นสถานการณ์ถ้าในตัวสถานการณ์จริงๆมันชั่วร้ายจริงๆแปลว่าทุกคนจะต้องทุกข์กับมันหมดแต่ไม่จริงไม่ว่าอะไรจะเติบขึ้นก็ตามในโลกเนี้ยมีบางคนที่ใช้มีปฏิกิริยากับสิ่งนั้นบางคนไม่มีบางคนไม่ทุกข์เลยบางคนหลั่นล้าด้วยซ้ําแปลว่าอะไรถ้าคุณอยากจะหลั่นล้าคุณก็ไปดูดิถ้าคนนึงมันทุกข์อีกคนนึงมันสุขคุณก็ไปดูไอ้คนทุกข์มันคิดยังไงวะคุณก็เรียนแบบวิธีการคิดของมันอ่ะจบทำไมมันคิดมันถึงสุขได้วะกับอีกสถานการณ์เดียวกันทำไมมันถึงสุขได้วะแปลว่าอะไรมันเกี่ยวกับเราคิดกับมันอ่ะมันไม่ได้มันสถานการณ์มันไม่เกี่ยวอ่ะยกตัวอย่างเวลาทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนอเมริกันแม่งกรี๊ดกันทั้งประเทศอ่ะครึ่งประเทศอ่ะเกินครึ่งอ่ะที่บอกว่ากูจะอยู่ไม่ได้แล้วชิกูทำไงกูจะทำไงกูจะมีสุขได้ยังไงกูจะมีทุกข์ตลอดนะมีคนที่มีปฏิกิริยาอย่างนี้แต่มีบางคนมีบางกลุ่มก็เย้ดีใจแปลว่าการที่ทำเป็นประธานาธิบดีมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเศร้ากันหมดสถานการณ์มันไม่ตัวของมันเองไม่ได้มี impact ไม่ได้มีความสามารถที่จะทำให้เราแย่ลงได้มันเป็นวิธีการคิดของเราต่อสถานการณ์นั้นคุณเข้าใจป่ะคุณเข้าใจป่ะเดี๋ยวจะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอะอะไรที่ทำให้คนมักจะทุกข์กันเออสอบตกสมมติสอบตกสมมติเรียนมหาลัยแม่งได้คะแนนไม่ดีเลยถูกไล่ออกด้วยซ้ำเป็นไปได้ไหมว่าอีก10ปีกลับมาคุณมองกลับไปกูโคตรโชคดีจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งเยอะตั้งแยะกับผมอ่ะเข้าใจป่ะกลายเป็นว่าอะไรคุณเห็นในสถานการณ์ของชีวิตยกตัวอย่างอ่ะสมมุติว่าคุณโดนทิ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือโดนทิ้งโดนใครหักอกอ่ะคุณผมก็เคยโดนผู้หญิงอ่ะหักอกโดนทุกไปครึ่งปีอ่ะทุกไปครึ่งปีทุกไปครึ่งปีทำอะไรไม่ได้แต่มองกลับไปโคตรโชคดีเลยไม่งั้นจะได้เจอแมรี่หรอแมรี่เป็นเทพธิดาได้มาเจอเทพธิดาถ้าไม่ตอนนั้นไม่ถูกอ่ะผมไม่ถูกทิ้งตอนนี้กูเป็นยังไงวะเนี่ยจริงๆอ่ะตอนเป็นแฟนกับเขาก็ที่เจอที่ผู้หญิงที่เลิกกันนะที่เขาอักอกผมอ่ะที่ทิ้งผมก็อะไรอ่ะทะเลาะกันประจำจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นได้แต่งงานกันก็คงแบบต้องหย่าเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยๆก็ดีแล้วอ่ะที่เลิกกันอ่ะใช่ไหมแปลว่าอะไรมันเป็นวิธีการคิดของแต่ถ้าเกิดตอนนั้นถ้าเกิดเราย่นระยะเวลาสมมติว่าผมบอกว่าแทนที่กูจะแบบไปเศร้าอยู่ได้เป็นครึ่งปีเนี่ยแล้วกูมารู้ตั้งแต่ตอนเนี้ยว่าไอ้การที่เราเลิกกับเขาเนี่ยไม่เป็นเรื่องดีมากเลยแล้วทำไมไม่ย่นเวลาตั้งแต่ตอนนี้กูอยากจะแฮปปี้ตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นพอโดนทิ้งบอก yes ดีมากใช่ไหมประหยัดเวลาไปตั้งครึ่งปีประหยัดเวลาเศร้าไปตั้งครึ่งปีคุณเก็ทหรือยังสถานการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นสถานการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นแต่คิดใช่อะไรที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มันแค่เป็นเรื่องเป็นแค่เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งอย่าง
แต่วิธีการคิดของคุณกับมันอ่ะมันเป็นตัวทำให้คุณแบบทุกข์เองตกลงเนี่ยไอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้คุณทุกข์หรือคุณอ่ะทุกข์เองจากความคิดคุณเก็ตหรือยังนี่เก็ตหรือเปล่าเก็ตค่ะเก็ตมากวันนี้เวลาคุณตกงานมันก็แค่เป็นมันไม่มีความเลวความร้ายอยู่ในความหมายของมันไม่มีทุกอย่างโลกนี้เป็นสัจธรรมของโลกครับคุณไปปรึกษาศาสดาที่ไหนเขาจะสอนแบบนี้หมดเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกมันแค่เป็นมันไม่มีมีดีมีร้ายเชกสเปียร์ก็เคยสอนเขียนไว้เชกสเปียร์รู้จักเปล่ากวีเอกของโลกอะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่มีเลวมีเลวมีร้ายมันเป็นความคิดของเราอะที่ไปบอกมันอะอันนี้เลวอันนี้ดีอันนี้เลวอันนี้ดีมันเป็นความคิดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมไม่ให้เราเนื่องจากเรามีความหมายเป็นพระเจ้าอยู่เราเป็นคนบอกมันเองอะจริงๆผมเคยสอนเรื่องนี้ในคอร์สที่จะเปิดอีกเรื่องอีกครั้งหนึ่งละแบบเจอตัวผมเคยสอนว่าคุณเนี่ยพลังพระเจ้าของคุณคือการเปลี่ยนความหมายคือการไปเปลี่ยนความหมายเดี๋ยวค่อยลงลึกอันนี้แต่ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยตกลงใครอ่ะเป็นใหญ่สุดฟังดีๆตกลงใครใหญ่สุดตกงานถูกไล่ออกจากโรงเรียนเนี่ยซิปจ็อบถูกเรียนไม่จบอะไรมาร์คซักเคอร์เบิร์กเรียนไม่จบอีลอนมัสก์เรียนไม่จบใครก็ไม่รู้เรียนไม่จบหมดอะไรชื่ออะไรคนนึงบิลเกตส์ซิปจ็อบมาร์คซักเคอร์เบิร์กเรียนไม่จบสักคนดีแล้วเพราะว่าอะไรแม่งจะได้ไม่ต้องทนทุกข์กับระบบการศึกษาห่วยๆใช่ไหมเรียนกับเรียนระบบกับเดี๋ยวโดนจริงๆเขาจะไม่ใกล้ๆเป็นคนนี้เลยถ้าเขาเรียนเก่งในโรงเรียนอะถ้าบิลเกตส์สตีฟจ็อบแม่งเรียนบิลเกตส์นี่เรียนเก่งแต่ว่าสตีฟจ็อบเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบว่าโอ้โหแม่งทำตามหลักสูตรทำตามกรอบเขาหมดเลยเขาจะไม่เป็นคนนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณมันไม่ได้มีความหมายจริงๆถ้าจริงๆถ้าคุณสอบตกหรืออะไรตอนนี้หรือว่าถูกไล่ออกจากบริษัทไหนก็อาจจะเป็นเรื่องดีจริงๆเป็นเรื่องมันอาจจะมันไม่สนอะคุณสั่งไปเลยตกลงไม่เป็นเรื่องดีคุณสั่งเลยนี่มันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกมี power มากเลยนะเพราะว่าตกลงแม่งเป็นเรื่องดีอะไรก็ตกลงแม่งเป็นเรื่องดีเดี๋ยวกูจะไปหาวิธีการดีกับมันเองคราวนี้มันเปลี่ยนเราเป็นคนกลุ่มบังเหียนละคุณไม่ต้องไปห่วงว่าตกลงแม่งเป็นเครื่องดีหรือไม่ดีว่าคราวนี้ก็ไปขยักมาคราวนี้ชีวิตคุณจะเป็นแบบชิงช้าละตึงตังตึงตังตึงมันจะไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าคุณบอกกูตกลงเนี่ยแหละคือเรื่องดีกูถูกทิ้งตกลงเนี่ยคือเรื่องดีกูรู้แล้วต่อไปผู้หญิงคนต่อไปกูจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ดีกว่านี้อีกตัดสินใจไปเลยเข้าใจป่ะข้อนี้แพงมากนะผมสอนในคอร์สไปเลยเคยสอนในคอร์สชื่อว่าดึงพลังดั่งเทพผมสอนเรื่องนั้นผมสอนวิธีการรีเฟรมมันแปลว่าเปลี่ยนทุกอย่างเป็นสถานการณ์ดีหมดโดยการเปลี่ยนในหัวเดี๋ยวผมสอนอีกอย่างนึงคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ผมเชี่ยวชาญถึงขนาดไหนผมเชี่ยวชาญถึงขนาดที่ว่าคือเปลืองพวกนี้ผมทำมาตลอดไงเวลาผมรู้สึกได้ว่าตัวเองเริ่มที่จะรู้สึกภาษารู้สึกแบบว่าเริ่มจะไม่พอใจอะไรบางอย่างเริ่มที่จะความรู้สึกอะความรู้สึกมันเป็นแค่เอาข้อ4แล้วกันเดี๋ยวสอนไปอันนี้สรุปไปเลยอันนี้มันเป็นสัจธรรมต้องรีบบอกข้อ4คือความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเป็นแค่อะไรอะเครื่องเตือนว่าคุณมาถูกทางเปล่าความรู้สึกของคุณน่ะจดไปก่อนความรู้สึกเป็นแค่เครื่องเตือนก็มาถูกทางหรือเปล่าอันนี้ผมสอนแบบใช่มากเลยนะจากอับราฮัมฮิกส์ก็สอนแบบนี้โอเคป่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังสมมุติว่าคือเนเจอร์ของคุณเนี่ยธรรมชาติของคุณเนี่ยคือมีความสุขอยู่แล้วนี่คือธรรมชาติของคุณเนเจอร์เวลาคุณมาเกิดเนี่ยคุณเป็นเด็กๆเด็กๆจะมีจอยมีความสนุกมีความเป็นปิติอินดีนี่มันเป็นธรรมชาติของโลกวิญญาณที่คุณอยู่ในโลกวิญญาณเรามาเกิดทุกคนอ่ะ
เราทุกคนเราจริงๆเป็นวิญญาณหมดอะแต่เรามาใช้ร่างมนุษย์ชั่วคราวแล้วมาจุดประสงค์การมานี่นะนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ผมสอนได้สอนนี่สอนได้ทั้งวันนะเรื่องแบบเนี้ยจุดประสงค์ของการมาที่เนี่ยมาเกิดเนี่ยคือการมาหลั่นล้าหลั่นล้าผจญภัยหนุกๆเหมือนในที่เนี้ยถ้าคุณคิดแบบนี้ได้แบบนี้นะคุณจะไม่แบบไปยึดติดอะไรกันมันมากมายคุณจะมองไอ้ชีวิตนี้มันเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นอันนึงมึงกูมันคือจริงๆโลกอย่างวิญญาณนี่คือแบบว่ากูเป็นเทพเจ้าคุณเข้าใจป่าวว่าเราทุกคนเป็นพระเทพเจ้ามาเกิดตอนที่คุณเราอยู่ในโลกวิญญาณนี้แม่งเราเป็นแบบกูคิดอะไรกูได้หมดคิดอะไรได้หมดสนุกสนานมันเรามาเกิดอยากมาลิ้มรสชีวิตแบบที่มันมีอะไรอ่ะมันมีข้อจำกัดทางกายภาพบางอย่างแต่มันเหมือนมันหลั่นล้าผจญภัยนึกออกปะมันเหมือนมันหลั่นล้าผจญภัยเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปยึดติดกับไอ้วัตถุอะไรกันมากมายแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้อ้าวเบาๆหน่อยสิจ๊ะจะกินอะไรกันก็โอ้ยหนังสือเล่มนี้ก็ยังบอกต้นเหตุของความทุกข์ทุกอย่างนี่เดี๋ยวนะไหนวะต้นเหตุของความทุกข์ทุกอย่างนี่ข้ออะไรข้อ5ป่ะนี่ช่วยจดช่วยเขียนเป็นข้อด้วยนะเขียนเป็นข้อ5ต้นเหตุของความทุกข์ทุกอย่างคือคุณไปยึดติดกับบุคคลกับวัตถุกับสถานการณ์คุณไปยึดติดมันถ้าคุณมองแบบมันจริงๆมันเป็นชีวิตมันเหมือนเกมหนุกๆมาเล่นหนุกๆไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องไปอะไรไปยึดติดอะไรกันมากคนส่วนใหญ่ยึดติดมากเลยต้องกูต้องได้บ้านหลังขนาดนี้เพื่อที่กูจะได้อวดกับเพื่อนกูไปแล้วไปยึดติดกับพวกรถพวกอะไรคือจริงผมแบบบอกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าผมไปยึดติดกับผมไม่ได้ยึดจริงๆผมไม่ได้ยึดติดกับนาฬิกาอะไรของผมนะซื้อมาลงทุนแล้วก็คุยเล่นๆสนุกๆจริงๆผมไม่ได้ไปมีความทุกข์ความสุขอะไรกับมันนะเข้าใจป่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องมานั่งอันนี้เพิ่งไปลงทุนก็กำไรมาแล้วใช่ไหมซึ่งเป็นผมเงินมันก็มีก็ต้องไปลงทุนแต่คุณจะไม่ค่อยเห็นผมไปบ้าลดบ้าอะไรจริงๆสมมติว่าบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมบางคนถ้าคุณไม่ต้องคิดว่าไม่คิดมากบางคนก็ต้องมีบ้านหลังใหญ่อยู่ที่โน่นที่นี่ผมคิดโอ้โหมีบ้านหลังใหญ่มีไปทำไมมีแล้วกูต้องมานั่งดูแลมันตกลงใครเป็นเจ้านายวะตกลงบ้านมันเป็นเจ้านายกูหรือกูเป็นเจ้านายมันกูต้องมานั่งดูแลมันหลังเบลิ่มขนาดนี้แล้วต้องไปนั่งจ้างคนมาดูแลมันอะไรวุ่นวายเหนื่อยแล้วสระว่ายน้ำก็เหมือนกันถ้ามีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณรู้ว่าคนจำนวนมากที่มีสระว่ายน้ำของตัวเองอยู่ที่บ้านไม่เคยไปว่ายน้ำเลยแล้วก็ต้องมาดูแลมันสุดท้ายคือต้องเอาน้ำออกหมดแล้วก็ปล่อยแม่งล้างก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้กันทั่วโลกไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวทุกอย่างหลายๆอย่างจริงความสุขของเราแม่งเหลือแค่นิดเดียวจริงๆแล้วนะมันจริงๆมาดูไม่กี่อย่างความสุขของเรามันมีไม่กี่อย่างเราไม่ต้องไปยึดติดอะไรกันมากมายนะแล้วผมจะสอนเดี๋ยวข้อสุดท้ายๆเดี๋ยวจะสอนวิธีการสร้างความสุขด้วยตัวเองอยู่ตรงนี้เลยง่ายๆสบายๆเดี๋ยวคุณฟังไปปุ๊บคุณก็มีความสุขแล้วใช่มั้ยจริงๆเนี่ยพอคุณมาฟังผมคุณก็รีแลกซ์ระดับนึงแล้วใช่มั้ยล่ะมีความสุขระดับนึงแล้วใช่มั้ยล่ะคุณก็แบบเพราะอะไรเพราะตอนฟังผมเนี่ยคุณไม่ได้คิดเรื่องปัญหาคุณละเห็นป่ะถ้าคุณบอกคุณมีความทุกข์อ้าวมันหายไปไหนแล้วอ่ะก็มันขึ้นอยู่กับความคิดคุณน่ะใช่มั้ยล่ะมันขึ้นอยู่ความคิดคุณพอคุณไม่คิดเรื่องมันคุณก็ไม่มีความทุกข์ละสรุปความทุกข์มาจากไหนมาจากความคิดเราเองอ่ะเข้าใจป่าวสถานการณ์มันไม่ได้มี power ไม่ได้มีอำนาจอะไรในตัวของมันเองการที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีมันไม่ได้มีอำนาจในตัวของมันเองบางคนที่อยากจะมีความสุขการที่ทำเป็นประธานาธิบดีมันคนครึ่งอเมริกามีความทุกข์แต่กูไม่เห็นกูก็หลั่นล้าผมก็หลั่นล้าของผมคุณก็หลั่นล้าของคุณมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยแต่ว่าถ้าคุณจะเอาแบบสถานการณ์ไหนก็ได้ที่ชาวบ้านมีความทุกข์หมดกูขอมาเป็นความทุกข์ด้วยก็ได้เหมือนกันนะหรือสถานการณ์ที่ชาวบ้านมีความสุขทุกคนกูก็มีความสุขกับเขาด้วยก็ได้เหมือนกันนะจะเอาแบบไหนอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราแล้วแต่เราเลือกคุณเห็นยังผมจะค่อยๆจูงคุณมาทีละขั้นนะมันแล้วแต่เราเลือกเห็น power ของมันยังถ้าผมจะไปแบบว่าเริ่มไปศึกษาเว้ยตกลงทรัมป์แม่งมันจะทำอะไรกับมันจะทำอะไรกับมันจะทำให้กูสวยอะไรบ้างวะไปศึกษาเพิ่ม
ผมเลือกนั่งดูข่าวทำทั้งวันเลยโหแม่งทวิตอย่างนี้อีกละทำไมแม่งเงี้ยวอย่างนี้วะคราวนี้เริ่มละก็ผมไปเลือกดูเองอะคราวนี้กูก็มาอินกับมันคราวนี้กูก็มันเป็นความทุกข์กับกูด้วยแล้วก็ถ้าเอาเรื่องอื่นด้วยนะเดี๋ยวพอความทุกข์ความคิดมันลงต่ำขนาดนั้นเดี๋ยวก็จะไปเอาเรื่องอื่นเข้ามาด้วยมันเรื่องอื่นเข้ามาด้วยคราวนี้เราไปกันใหญ่แล้วคราวนี้ก็เกรดความคิดก็ลงต่ำเรื่อยๆแปลว่าอะไรข้อ6ความสุขเป็นสิ่งที่เราเลือกเองความสุขเป็นสิ่งที่เราเลือกเองไม่มีใครมาเลือกให้คุณไม่มีใครมี power ทั้งนั้นไม่มีใครมี power ผมบอกได้เลยไม่มีใครมีอำนาจคุณใหญ่ที่ในโลกของคุณเองนะคุณใหญ่สุดคุณจะทำให้ตัวเองเนี่ยแม่งทุกข์แบบสุดๆก็ได้โดยการแม่งนั่งคิดเรื่องปัญหาทั้งวันทั้งคืนอ่ะคิดเรื่องเดิมอ่ะคิดเรื่องเดิมเลยคิดแล้วสิเอกคุณไอ้พวกที่คิดเรื่องปัญหาเรื่องเดิมมันก็คิดเรื่องเดิมๆอยู่นั่นแหละมันคิดหาทางออกไม่เจอหรอกผมบอกได้เลยหนังสือเล่มนี้ก็บอกเดี๋ยวจะบอกให้ฟังมันก็บอกว่าเนี่ยไอ้พวกที่แม่งคิดเรื่องปัญหาทั้งวันทั้งคืนมันคิดไม่ออกหรอกมันก็ยิ่งแย่ครับใหญ่อ่ะเพราะว่าหัวสมองมันก็คิดทบๆวนไปวนมาคุณสังเกตไอ้คนที่มันอกหักที่มาอะไรมันออกมาไม่ได้หรอกส่วนใหญ่มันก็วนคิดวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่นั่นแหละผมเข้าใจเพราะผมก็เคยอกหักมาก่อนเพราะวนไปวนมาหรือบางทีตกงานบางทีไม่ถึงกับไล่ออกแต่เขาไม่ต่อสัญญาให้อ่ะผมอ่ะมันก็ไกลๆอ่ะไล่ออกกูคิดวนไปวนมากูทำอะไรผิดนะกูนนี่แทนที่จะตัดสินใจไปเลยโชคดีว่ะจบตัดแม่งสะบั้นคันแหลกตัดฟึบขาดโชคดีว่ะแล้วมีอะไรโชคดีเดี๋ยวกูรู้ไม่รู้แหละกูไม่รู้ว่าจะอะไรนายจะขึ้นแต่กูโชคดีตลอดกูจะคุณพูดอย่างนี้ก็ยังได้ในโลกของกูเองนี่กูโลกกูเองอะโลกที่กูสร้างขึ้นมาเองถ้ากูบอกว่ากูนี่โชคดีตลอดมันก็โชคดีตลอดไม่ต้องไปปรึกษาหมอดูที่ไหนไม่ต้องไปปรึกษาดินฟ้าอากาศที่ไหนไม่ต้องปรึกษาดวงดาวดาราศาสตร์โหราศาสตร์อะไรที่ไหนไม่สนใจกูนี่แหละในโลกกูใหญ่สุดผมบอกได้เลยเรื่องนี้จริงที่สุดเรื่องนี้ไม่ต้องมาเถียงผมเรื่องนี้ผมรู้จริงผมมั่นใจสุดๆผมมั่นใจแบบว่ากูสอนได้เป็นทั้งวันอะแล้วมีหลักฐานมาให้ทุกวันทั้งวันอะแต่ว่ามันไม่มีเวลาเท่านั้นคือมันเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งที่ผมสอนอะคือเมื่อไหร่ถ้าภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะฟิสิกส์มันเป็นฟิสิกส์แขนงที่เรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์พาวเวอร์อยู่ที่ตัวคนมองจำไว้เลยในควอนตัมฟิสิกส์นะเป็นวิทยาศาสตร์มันโคตรอาจดูแล้วแบบทึ่งมากเลยเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่โลกที่คุณมองปุ๊บมันจะเปลี่ยนตามที่สิ่งที่เรามองถ้าเรามองให้มันเป็นสิ่งดีปุ๊บโลกแม่งเปลี่ยนตามในโลกของคุณอะสรุปแล้วคนที่มี power ที่สุดในโลกของคุณอำนาจมากที่สุดในโลกของคุณคือคุณเองไม่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไม่เกี่ยวกับทิศทางของโลกไม่เกี่ยวกับลมไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นมันเกี่ยวกับคุณเองคนเดียวจบถ้าคุณตัดสินใจบอกกูนี่แหละฉันนี่แหละโชคดีอะไรที่เกิดขึ้นกับฉันโชคดีกูถูกทิ้งโชคดีกูตกงานโชคดีโชคดียังไงวะใครถามข้างนอกโชคดียังไงวะไม่รู้แหละแต่กูรู้ว่ากูโชคดีเดี๋ยวกูมองกลับมาอีกปีนึงอีกครึ่งปีกูจะบอกว่าแม่งโชคดีชิบหายเลยที่ตอนนั้นกูไม่ได้เปิดร้านนี้ ผมเคยจะเปิดร้านอาหารนะกูรู้ว่า เคยจะบอกกูโคตรโชคดี เคยจะบอกเคยจะเปิดร้านกาแฟแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะตอนนี้ผมเปิดร้านแฟนเล็กๆหนุกๆแต่ว่าเปิดแบบว่าเปิดในช็อปของผมเองใน Success Shop ที่ Bandit Universe ก็เปิดแบบบริการให้ลูกค้ากินกันเฉยๆแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรกับมันมากแต่ตอนนั้นน่ะเคยจะไปตั้งร้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเว้ยแล้วก็ไอ้คนที่มันเปิด คือตัดสินใจไม่เปิดไงตอนนั้นน่ะที่ HT ตัดสินใจไม่เปิดแล้วก็ให้ที่น้องชายของผมให้มาให้ที่มันไปเปิดร้านอาหารแต่แบบมามองกลับไปนะโคตรโชคดีเลยเพราะว่าร้านกาแฟแม่งร้านกาแฟใหญ่ๆนะเว้ยข้างๆผมอะไอ้เจ้าข้างๆที่จะอะไรอะไม่ไกลจากที่ผมจะเคยจะไปเปิดไงแต่ไม่ได้เปิดแต่ว่ามันตอนนี้เห็นพอไปมองทีหลังเว้ยมันมีร้านใหญ่ร้านหนึ่งนะเว้ยเปิดร้านกาแฟใกล้ๆผมเลยนะแล้วไม่มีคนกินเลยใหญ่มากเลยสร้างสลูสวยไม่มีคนกินคือถ้าผมเปิดแบบเล็กๆของผมแล้วไอ้นั่นอยู่ข้างๆมันก็ไม่มีคนกินกูก็ไม่มีคนกินคือไงคนใครที่ไหนจะไปกินร้านกาแฟเอเชียทิพย์มันเปิดตี 4:00 น.อ่ะ
มันเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนใครจะไปกินกาแฟช่วงนั้นแล้วมันเปิดใหญ่มากตอนนี้เจ๊งไปแล้วเจ๊งไปนานแล้วเจ๊งก่อนโควิดด้วยนะไม่ใช่เจ๊งพอโควิดเจ๊งก่อนโควิดคือผมบอกได้เลยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับผมเป็นเรื่องดีหมดคุณก็พูดกับตัวเองได้ทุกอย่างที่เกิดกับฉันเป็นเรื่องดีหมดมีความสุขหมดได้หมดอ้ามคิดทบทบทวนด้วยนะพวกคุณนะใครที่มันชอบคิดวนไปวนมาวนไปวนมาพูดเรื่องเดิมซ้ำๆแบบเดี๋ยวก็ออกมาไม่ได้หรอกคุณต้องพูดเรื่องใหม่อันนี้สอนอีกอันนึงอันนี้โคตรเจ๋งเดี๋ยวสอนอีกอันนึงข้อ7เดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวบอกเทคนิคอีกอันนึงลืมบอกไปข้อ7นะข้อ7ตอนนี้เนี่ยผมเชี่ยวชาญถึงขนาดที่ว่าผมรู้ว่าเวลาผมตกโฟลว์หรือว่าเริ่มที่จะหงุดหงิดอะไรบางอย่างคืออันนี้คือสมมติว่าเป็นเส้นเบอร์0ใช่ไหมท่าน0ถึง10แปลว่า10คือความสุขแบบสุดๆลบ10คือความทุกข์แบบสุดๆใช่ไหมผมเนี่ยจะอยู่ประมาณแบบ6 7 8บวก7 8อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะส่วนใหญ่ก็มีความสุขอ่ะมีความสุข7บวก7 8ถ้าเกิดแบบว่าเจอเพื่อนๆเจออะไรหัวเราะเยอะๆเขาจะเป็นบวก10ไงเวลาเจอพวกไอ้นิดหน่อยพวกใหม่อะไรอยู่กับพวกเขานี่จะมีความสุขมากเลยก็ตลกจะมีหัวเราะตลอดเวลาใช่มั้ยแต่มันจะมีบางช่วงถ้าผมรู้สึกว่าบางช่วงเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาแบบติดลงจองเป็นเหลือ0หรือลบ -1 ไงติดแล้วอาจจะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยผมจะรู้ตัวทันทีเลยผมคือผมเป็นเซนซิทีฟมากแล้วตอนนี้เพราะว่าเนเจอร์ของผมธรรมชาติของผมมันคือความสุขพอเราตกฟลอนเราเริ่มเป็นสัญญาณอย่างที่อภิรัมย์พิกสอนอ่ะคือเหมือนเป็นสัญญาณอ่ะว่ามันแค่ความรู้สึกมันเป็นแค่สัญญาณเท่านั้นเองว่าคุณกำลังมาผิดทางแล้วผมก็รู้ตัวมาผิดทางแล้วเว้ยผมจะทำไงรู้ป่ะว่าผมแนะนำให้คุณทำแบบนี้เวลาคุณตกฟลอนเวลาคุณแบบว่าเริ่มที่จะมีความรู้สึกไม่ลบๆบ้างนะคือมนุษย์ทุกคนอ่ะมันไม่มีอะไรไม่มีใครนะที่ไม่เคยคิดลบไม่มีความสุขเอ้ยมันไม่เคยมีในโลกนี้ไม่ต้องไม่มีใครนะที่ไม่มีความคิดลบเลยแล้วไม่มีความรู้สึกลบเลยมันไม่มีในโลกนี้ทั้งโลกไม่มีฉะนั้นคุณสบายใจได้ว่ากูไม่ใช่คนเดียวก็จะมีความลบมีความรู้สึกลบก็ไม่ต้องไปตบตีตัวเองไม่ต้องไปรู้สึกผิดเข้าใจป่าวยิ่งแย่ครับใหญ่ดันมีความรู้สึกลบกับความรู้สึกลบของตัวเองอีกคราวนี้มึง2เท่าเก็ทป่าวเข้าใจป่าวเวลาตัวเองมีความรู้สึกลบก็แค่เป็นสัญญาณก็พอแล้วไม่ต้องไปนั่งด่าตัวเองก็แปลว่าอ๋อฉันตกโฟลแล้วทำไงผมจะเข้าไปในหัวของผมเองเพราะต้นตออยู่ที่นี่หมดหัวใจพอเราพอหัวใจของเราเนี่ยคืออารมณ์พออารมณ์ของเรามันเริ่มลบบ้างเริ่มแบบหงุดหงิดเล็กๆผมจะไม่ค่อยลงไปถึงจิตตกไม่มีเลยไม่ได้มีมาหลายปีแล้วเป็นต้องเป็นหลายสิบปีแล้วมั้งเป็นเกือบ20ปีแล้วครั้งล่าสุดที่จิตตกคือตอนที่แบบอยู่อเมริกาตอนนั้นโดนเพิ่งโดนไม่ต่อสัญญาตอนนั้นแบบจิตตกแบบขับรถแม่งเลยขับรถกูขับรถไปเคว้งไปในเมืองแม่งมองตายเงี้ยกูไม่รู้จะไปไหนแล้วชีวิตของฉันเคว้งกูต้องกลับคลานกลับเมืองไทยป่ะเนี่ยตัวแบบเคว้งเลยนั้นเป็นล่าสุดที่จำได้ตอนนั้นแบบจิตตกไปพักนึงตอนนั้นเกือบ20ปีละแต่ว่าเวลาผมแบบทักลบ1อะไรเงี้ยผมจะเข้าไปในหัวของผมเองเพราะทุกต้นตอทุกอย่างอยู่ที่นี่ผมจะเข้าไปหัวของผมเองแล้วผมก็จะบอกว่าฉันจะเปลี่ยนวิธีการคิดกับมันยังไงผมถามตัวเองแบบนี้ฉันจะเปลี่ยนวิธีการคิดกับมันยังไงแล้วผมก็หาวิธีให้ความหมายมันใหม่อ้อโอเคสะสมยกตัวอย่างหลายปีมาแล้วผมเคยแบบผมก็สอนลูกศิษย์คนหนึ่งคนนี้เป็นลูกศิษย์คนแรกๆเลยคนแรกๆเลยที่ผมสอนแล้วสอนฟรีด้วยแล้วผมก็สอนเขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็แบบว่ายังไม่ค่อยดังแบบว่าไม่ดังเลยดีกว่าไม่มีเงินใช้เลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วผมก็สอนเขาฟรีแล้วในใจของผมก็สอนเขาอ่ะบอกชื่ออะไรก็ได้วะเขาน่ารักกันตายผมก็บอกเขาให้เครดิตผมตลอดก็ชื่อบอยวิสูตรบอยวิสูตรแสงอรุณเลิศรู้จักกันใช่ไหมตอนนั้นผมก็เห็นเขามาเขาก็แบบมาเรียนสัมมนากับผมผมตอนนั้นผมก็ดังระดับหนึ่งก็เขียนหนังสือมาเยอะมากเลยเขาก็อ่านหนังสือของผมแล้วก็ผมก็เห็นเขาแล้วก็แบบสงสารก็เลยบอกว่าโอเคบอยมานี่เดี๋ยวพี่สอนให้พี่จะสอนวิธีการที่จะคือในใจของผมไม่เห็นแล้วพอสงสารเนี่ยผมจะคิดว่าผมจะถามตัวเองทำยังไงวะที่กูจะทำให้คนนี้แม่งดังและรวยไ
ผมถามตัวเองเนี่ยฉันจะต้องทำให้คนนี้แม่งรวยให้ได้แต่ตอนนั้นเขาไม่ดังไม่รวยไม่ใครรู้จักเลยนะแล้วผมก็เอาเขามานั่งแล้วก็สอนแบบนี้นะความลับทั้งหมดพี่แก่นกลั่นออกมาเหลือแค่เนี้ย2ชั่วโมงต้องเอาไปทำทั้งหมดเนี่ยเอาไปเลยแล้วผมก็ค่อยๆโค้ชเขาให้ด้วยแล้วพอสักหลังจาก2ชั่วโมงนั้นแบบระหว่างทางผมก็ค่อยโค้ชให้เขาแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เปี้ยงดังขึ้นมาเลยเว้ยเพราะตอนนั้นผมใช้สื่อหนังสือไงแล้วเขาใช้สื่อ Facebook แล้ว Facebook มันเพิ่งเกิดเพิ่งอะไรแล้วเขาใช้สื่อ Facebook แล้วแบบคนดังเปี้ยงขึ้นมาเลยแล้วเป็นที่พูดถึงเยอะมากในประเทศไทยในวงการอ่ะไม่ต้องในประเทศอาจจะไม่ถึงทั้งประเทศเลยเขาดังเร็วมากเลยแล้วตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกเข้ามาในหัวเฮ้ยฉันเป็นคนสอนมันเองนะสอนฟรีด้วยแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มันคนพูดถึงเขาเยอะกว่าฉันอีกนะเริ่มความรู้สึกไม่ดีละผมจับตัวเองได้เพราะอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะนั้นผมจะเข้าไปในหัวของผมเองแล้วก็บอกฉันจะเปลี่ยนวิธีคิดกับมันยังไงดีให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นพูดจริงนะอันนี้คุณเอาไปใช้เลยนะอันนี้มันเป็นหลักสัจธรรมนะผมจะสอนใช้คำภาษาอังกฤษก็ได้นะแต่ว่าแม่งคุณจะงงเอางี้ไปเลยเดี๋ยวสอนแบบบ้านๆเงี้ยภาษาอังกฤษมันคือคำว่า reframe แต่ว่า reframe คือเปลี่ยนกรอบมันเปลี่ยนภาพมันนี่เป็นเทคนิคแบบ NLP รู้จักป่ะ NLP Neuro Linguistic Programming แต่ไม่เป็นไรเอาชื่อหลักเอาชื่อยากๆออกไปเอาเหลือแค่นี้คุณถามตัวเองเวลาอะไรเกิดขึ้นก็ตามเวลาคุณเริ่มตกโฟลว์ถามว่าฉันจะเปลี่ยนวิธีคิดกับมันยังไงดีให้รู้สึกดีขึ้นฉันจะเปลี่ยนวิธีคิดเขียนให้เขาหน่อยเป็นเครื่องหมายคำพูดอันนี้เป็นเทคนิคข้อที่8ฉันจะเปลี่ยนวิธีคิดกับมันยังไงดีให้ฉันรู้สึกดีขึ้นถามว่าเป็นการหลอกตัวเองไหมใช่ก็หลอกก็ได้ไม่เป็นไรใครจะว่าไงก็ใช่กูอยากรู้สึกดีกูอยากมีความสุขโอเคป่ะเพราะสถานการณ์ของมันเองคุณไปแก้ได้ไหมก็ไม่แก้ไม่ได้คุณจะไปทำอะไรกับมันคนนั้นผมทำยังไงผมจะแก้บอกแชร์วิธีการแก้ปัญหาตอนนั้นเนี่ยพอผมก็คิดเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เปลี่ยนวิธีการคิดแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยบอยเขาเหมือนมาช่วยเรานะเวลาเขาดังขึ้นยิ่งดังขึ้นเพราะภารกิจของผมที่มาทำทุกวันเนี่ยผมแค่อยากให้ประเทศนี้มันดีขึ้นการที่บอยแม่งดังขนาดนี้จากศูนย์แล้วมันดังขึ้นมาแปลว่าเขามาช่วยผมเปลี่ยนประเทศนะเว้ยเขามาช่วยผมเปลี่ยนคนนะเว้ยมันเป็นเรื่องดีผมก็เลยรู้สึกดีขึ้นละพอรู้สึกดีขึ้นก็ตัดสินใจเอาเป็นอย่างนี้นี่คือเล่าเรื่องที่กูอยากเล่าจบเรื่องที่ฉันอยากเล่าให้ตัวเองเป็นเรื่องราวที่ฉันอยากเล่าให้ตัวเองเพื่อกูจะได้รู้สึกดีขึ้นใครจะบอกว่าหลอกตัวเองก็เรื่องไม่สนใจกูหลอกตัวเองจนกูดีจนรู้สึกดีพอเพราะอะไรสำคัญที่สุดคือรู้สึกดีสำคัญที่สุดคือคุณรู้สึกดีไม่สนใจคือความจริงมันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมีความจริงเวอร์ชันต่างกันหมดเลยคุณเข้าใจป่าวมนุษย์ทุกคนแม่งมองสถานการณ์เดียวกันมันมีเวอร์ชันความจริงคนละเวอร์ชันหมดเลยบางคนบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องดีบางคนบอกอันนี้เป็นเรื่องไม่ดีจริงป่ะมนุษย์ทุกคนมันไม่มีหรอกไอ้ที่แบบว่ามึงไม่ดูความจริงจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความจริงมันทุกคนแม่งคนละมองคนละมุมหมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่มีความจริงอันเดียวที่มันแบบเหมือนกันหมดทุกอันนอกจากสัจธรรมหลักสัจธรรมของโลกอันนั้นมันเถียงไม่ได้เช่นกฎแห่งกรรมอะไรแบบนี้กฎแห่งความคิดอะไรแบบนี้มันเถียงไม่ได้อันนั้นมันเป็นความจริงอันเดียวแต่สถานการณ์แม่งทุกคนมองคนต่างกันหมดเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วแต่คุณจะไปมองว่าตกลงกูจะเอาให้มันเป็นเรื่องดีหรือกูจะเอาให้มันเป็นเรื่องไม่ดีความคิดของเรานี่มันทรมานเราเองนะผมบอกได้เลยคนที่มันมีความทุกข์เพราะความคิดของเขาไปทรมานตัวเขาไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางจริงขนาดเรื่องความตายความตายทุกคนหลายคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีคนส่วนใหญ่แต่คุณรู้ไหมมีความมีบางวัฒนธรรมในโลก
อะไรอ่ะจัดงานเลี้ยงฉลองเวลามีคนนั้นตายเพราะว่าเย้ได้กลับไปโลกวิญญาณอีกแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องมายุ่งอะไรกับเรื่องเหนื่อยๆตรงนี้อีกแล้วนึกออกปะถ้าความตายมันเป็นเรื่องเลวร้ายมนุษย์ทุกคนต้องมองมันเป็นเรื่องเลวร้ายหมดแต่มันไม่ใช่มนุษย์ทุกคนมองมันเป็นเรื่องดีด้วยเรื่องนี้นักปราชญ์อริสโตเติลก็พูดเหมือนกันนะเพราะมันทุกคนนะเกิดอะไรถ้ามันเป็นเขายังบอกว่ามนุษย์มันเป็นไปไม่ได้ที่ความตายมันเป็นเรื่องเลวมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอมันจะเป็นเรื่องเลวไม่ได้มันไม่ใช่อับราฮัมฮิกส์ก็พูดเหมือนกันอับราฮัมเป็นผู้จำจิตวิญญาณที่ผมนับถือมากเขาใช้คำว่าครบเขาไม่ใช้คำว่าตายนะเขาใช้คำว่าเปลี่ยนรูปแบบอะเป็นแบบแงกหรือเขาใช้คำว่าตลกอะแทนคำว่าตายอะเพราะมนุษย์แม่งทำคำใช้คำว่าตายซีเรียสมากเลยซีเรียสกับคำว่าตายมากเลยจริงๆมันก็เหมือนกับกูเปลี่ยนรูปร่างอะกูเปลี่ยนจากรูปร่างที่จับต้องได้เป็นรูปร่างที่จับต้องไม่ได้ก็จบคิดไปแค่นี้เออกูมาหลั่นล้าแล้วกูเลิกหลั่นล้าแล้วกูเหมือนมาดูหนังเรื่องนึงอ่ะคนส่วนใหญ่อ่ะถ้าคนมองอีกมองมึงแบบนะอับราฮัมฮิกส์เนี่ยเขาจะพูดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าคุณมองเรื่องความตายสมมุติคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่มันสถานการณ์คนตายอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเรื่องเศร้าหมดทุกคนให้คุณมองอย่างงี้ทุกคนมาเรามาเกิดมันเหมือนกับมาเอนจอยชีวิตมาสนุกกับชีวิตมาหาอะไรมันทำพูดง่ายหาอะไรมันทำเหมือนมาดูหนังเรื่องนึงอ่ะเหมือนมาดูหนังเรื่องนึงกูก็มันของกูเสร็จแล้วมีบางคนแบบอยู่ไปแหละกูไม่อยากดูแล้วไปแล้วเข้าใจป่ะกลางเรื่องกูไปแล้วกลางเรื่องกูดูไม่จบผมก็เคยเป็นอย่างนั้นนะไปดูหนังเรื่องไม่จบแล้วกูก็เดินออกเลยเข้าใจว่าเพื่อนแม่งก็เพื่อนผมแม่งก็จะลากให้กูอยู่เฮ้ยมึงกูจ่ายตังค์แล้วต้องดูกูแล้วทำไมกูต้องทนต่อด้วยอ่ะกูก็ไม่อยากทนแล้วกูไม่อยากดูหนังเรื่องนี้แล้วแม่งน่าเบื่อชิบหายเลยกูเสียตังค์อ่ะยืมๆเสียตังค์ไปแต่เสียตังค์แล้วกูต้องมาเสียเวลาอีกเหรอไม่เอากูก็ออกมันก็ดูต่อมันก็บอกกูเสีย40บาทแล้วตอนนั้นหนัง40บาท หลายยุคนานแล้วนะแต่หนังกูเสีย40บาทแล้วกูต้องดูให้จบมันก็ลากผมอยู่นะกูไม่เอาแล้วกูจะไปละเหมือนกันเวลามนุษย์อะบางคนเขาตายก่อนก็เหมือนเขากูไม่อยากดูหนังละกูไม่อยากดูหนังเรื่องนี้ละกูมาหลั่นล้ากันในโลกนี้พอละกูจะไปละกูจะกลับโลกวิญญาณกูละกูจะไปหลั่นล้าที่นั่นต่อเปลี่ยนฟอร์มละเปลี่ยนรูปร่างละแต่คนที่แม่งดูหนังต่อเสือกมานั่งจัดงานศพร้องไห้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นปีเป็น2ปีเป็น3ปีคุณเคยคิดเรื่องนี้เปล่านี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่อยากไปงานศพอ่ะเข้าใจเปล่าผมไม่เคยไปงานศพใครเลยบอกตรงไม่เคยไปงานศพใครเลยเพราะอะไรทำไมต้องร้องห่มร้องไห้อะไรกันขนาดนั้นใครเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเซเลบรีตเราควรจะดีใจที่ในชีวิตที่เขามีอยู่ใช่ไหมล่ะในชีวิตที่เขาแบบในสิ่งดีๆที่เขาทิ้งไว้ให้กับโลกนี้ในที่เราควรจะสร้างตัวเองให้เป็นตัวอย่างใน the way we live ในวิถีที่เรามีชีวิตไม่ใช่วิถีที่เราตายเข้าใจป่ะโอเคเดี๋ยวมันนี้ลึกไปหน่อยใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะถ้าหัวใจคุณไม่ใช่แล้วนะคือคุณเริ่มสังเกตว่าคือตรงเนี้ยมันเป็นแค่อะไรอ่ะแค่เกณฑ์วัดว่าตกลงตรงนี้เป็นเกณฑ์วัดเท่านั้นเองว่าตกลงเนี่ยมาถูกทางหรือมาผิดทางถ้าตรงนี้แม่งเริ่มแบบว่ารู้สึกไม่ดีปั๊บกลับไปที่นี่เพราะตรงนี้คือต้นเหตุของทุกอย่างต้นตอทุกอย่างคือความคิดในโลกเนี้ยในโลกนี้นะคุณมีกฎข้อเดียวในโลกนี้มีศาสนาข้อเดียวในโลกนี้ฟังดีๆข้อนี้ผมเพิ่งอ่านมาโคตรเจ๋งเลยในโลกนี้มีศาสนาข้อเดียวหลักการข้อเดียวทุกศาสนาพูดเหมือนกันหมดแก่นหัวใจของทุกศาสนามนุษย์เริ่มจากความคิดสร้างทุกอย่างจากความคิดถ้าคุณมีความทุกข์แปลว่าคุณสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองในหัวคุณในหัวคุณสร้างขึ้นมาเองแม่งมนุษย์มันทำทุกอย่างมาจากในนี้หมดเดี๋ยวผมเอาวิทยาศาสตร์มาคุยยังได้เลยเรื่องนี้มันสมองของมนุษย์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์วิจัยมาด้วยเอาสมองแยกออกมาเลยสมองแยกออกมาเฉยๆเลยด้วยแล้วก็ใส่แค่อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปก็สามารถสร้างความสุขให้ได้ไม่ต้องเหตุการณ์ไม่ต้องเกิดขึ้นอะไรทั้งสิ้นเลย
แค่ใส่เล็กใส่เป็นอะไรเป็นไฟฟ้าเข้าไปขึ้นไฟฟ้าอะไรเข้าไปก็มีความสุขได้ทุกอย่างที่คุณรับขึ้นมาเนี่ยมันคือสมองของคุณผลิตขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยในโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นความจริงที่จับต้องได้สักอย่างจริงๆมันศาสนาที่ศาสนาฮินดูอะไรก็พูดมาตั้งแต่สมัยก่อนศาสนาพุทธแล้วนะบอกว่ามันคือมายาเขาเคยเข้าใจว่าโลกนี้มันคือโลกมายาซึ่งมันก็คือจริงอ่ะสมัยนี้เขาใช้คำว่า holographic the holographic universe หนังสือเล่มนี้ดีมากเลยเขาเหมือนว่าทุกอย่างโลกนี้ไม่จริงๆแล้วมันคือจินตนาการเราหมดเลยมันคือเป็นโลกเหมือน holographic อ่ะนึกออกปะเหมือน AR VR อะไรประมาณนั้นนะเข้าใจปะคุณจริงๆเหมือนใครเคยดูหนัง Matrix อ่ะมันคือแบบนั้นเลยคุณคือสร้างทุกอย่างจากวิญญาณหมดเลยจากความคุณไม่มีตัวตนอ่ะคุณเคยพูดเรื่องนี้เดี๋ยวคุณจะหาว่าผมเพ้อเจ้อเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวจะเอาวิทยาศาสตร์มาคุยกันแต่ว่าอันนี้เอาให้คร่าวๆก่อนสรุปถ้าตรงนี้คุณไม่โอเคกลับไปแก้ที่นี่ตรงนี้มันมีอะไรวิธีคุณปรับแค่วิธีการคิดบางอย่างสรุปตอนนั้นที่ผมเรื่องของบอยใช่ไหมที่บอกว่าพอเขาแบบว่าเฮ้ยทำไมคนตามใน Facebook มากกว่าฉันอีกวะคุณรู้ไหมผมทำไงผมแทนที่จะไปแข่งกับเขาบอกว่าเฮ้ยหูแม่งไปนั่งหูบอยแม่งคนตามทั้ง 200,000 กูคนตาม 100,000 เดียวเองตอนนั้นน่ะผมบอกเอางี้แล้วกันกูนับรวมกันเลยเขา 200,000 กู 100,000 โอเค 300,000 กูเปลี่ยนประเทศได้ละ 300,000 เก็ทป่ะตอนนี้กูสบายใจเหมือนกันรู้สึกผมตอนนี้ตั้งเยอะตั้งแยะก็ทำบางคนก็ทำดีกว่าผมตั้งเยอะบางคนในบางเรื่องนะในบางเรื่องบางคนไปสร้างเงินสร้างอะไรสร้างมีคนตามมีคนตามที่ไม่ใช่ไม่ได้ตามผมแต่ตามเขาผมก็ไปนับหมดเอเทนกูนับมันรวมด้วยกับกูของผมแค่นี้เอเทนเดี๋ยวพี่นับรวมด้วยนะของคนตามน้องเท่าไหร่กูนับรวมด้วยมึงได้เงินเท่าไหร่กูนับรวมของกูด้วยแบบให้ตัวเองมีความสุขอะจริงๆก็มันก็ไม่ได้เข้าบัญชีผมหรอกกูก็มีความสุขอะของกูอะนึกออกป่ะคือมันเป็นการที่ทำให้เรารู้สึกดีแล้วเราไม่ซีเรียสกับชีวิตมากแล้วก็ถือว่าหลอกตัวเองไหมมนุษย์ทุกคนอะหลอกตัวเองหมดอะผมบอกได้เลยนะมนุษย์ทุกคนแม่งหลอกตัวเองหมดมันหลอกตัวเองด้วยความคิดหมดอะมันจะหลอกตัวเองให้มองเห็นอันนี้เป็นเรื่องเลวร้ายก็ได้ทุกคนแม่งก็หลอกตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนสร้างโลกตัวเองอย่าใช้คำว่าหลอกตัวเองเดี๋ยวคุณจะหาว่าอะไรอะไม่เป็นความจริงจริงๆมนุษย์ทุกคนเนี่ยแม่งมีความจริงคนละเวอร์ชันเพราะฉะนั้นนะคุณจะใช้เวอร์ชันไหนจะเอาเวอร์ชันที่กูเลือกที่เวอร์ชันที่มันมีความให้ความรู้สึกแย่กับตัวเองหรือคนจะเลือกเวอร์ชันที่มีความรู้สึกให้ตัวเองรู้สึกดีเลือกเอาเองจำได้ไหมเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าความสุขเป็นสิ่งที่เราเลือกเองคุณก็เลือกเองเลยแล้วเวลาเราเลือกเองได้นี่แม่ง power โคตรรู้สึก powerful รู้สึกว่ากูมิ่งกูไม่ได้เป็นเหยื่อสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นกูเลือกเองผมบอกได้เลยนะวันนี้คุณตื่นรู้เลยถ้าคุณฝึกเรื่องเนี้ยชีวิตนี้มันจะโคตรดีเลยดีมากเลยคนที่รู้เรื่องนี้น้อยมากเลยน้อยมากว่าชีวิตนี้มันเป็น power ของเราเองเรามี power ขนาดนั้นอะเรามีอำนาจขนาดนั้นเพราะทุกคนคือพระเจ้าผมบอกได้เลยผมกล้าพูดคำนี้เต็มปากแปลหนังสือเล่มนั้นมาเลยดิที่เขียนว่า you are God อ่ะนี่ฟังแบบพินมากเลยค่ะนี่หนังสือเล่มนี้เล่มโปรดของผมซื้อมาเพราะหน้าปกแม่งเลยอ่ะแล้วข้อนี้คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ you are God คุณคือพระเจ้า get over it หมายความว่าอะไร get over it มึงทำใจไปได้เลยYou are God แล้วก็คุณเวลาใช้คำว่า God เนี่ยพระเจ้าเนี่ยหลายคนจะเข้าใจเป็นคนละแบบไงผมนี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่ได้ใช้คำนี้มาตั้งนานแล้วเพราะคนจะเขาคิดว่าอ้าวคุณไม่ได้เป็นคริสต์เหรอคุณไม่ได้เป็นอิสลามเปล่าทำไมใช้คำว่า God หรือว่า God คนจะนึกว่าเป็นพระเจ้าแก่ๆเป็นชายโตชายแก่มีหนวดเขาไงเพราะว่าเขาวาดไปที่นู่น Sistine Chapel ใช่ไหมที่อิตาลีที่ฟลอเรนซ์วาดไว้เขาวาดว่าภาพนี้แม่งเลยคนจำตาได้จำได้หมดเลยว่าโอ้สงสัยพระเจ้าต้องหน้าตาแบบนี้แก่ๆมีหนวดมีเขาแล้วก็มีโกรธมนุษย์มีทำร้ายมนุษย์มีตัดสินมนุษย์มีโอ้ยนั่นเป็นความคิดเก่าๆทั้งนั้นเลยคุณไม่ต้องไปเชื่อเข้าป่ะมันเป็นความคิดของคนตกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอ่ะอย่าไปเชื่ออะไรความคิดเก่าๆตรวจสอบความจริงด้วยตัวเองตรวจสอบความจริงด้วยตัวเองคุณก็น่าผมก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อผมตลอดไปตรวจสอบความจริงด้วยตัวเองผมมาตรวจสอบมาแล้วผมมั่นใจเลยว่า
เราทุกคนคือพระเจ้าเราทุกคนคือทุกแต่ละเวอร์ชันแต่ละอวตารของพระเจ้าที่ออกมาบางคนอยากจะเป็นพระเจ้าอยากจะมองลิ้มรสได้มาเกิดเป็นผู้หญิงอยากเกิดเป็นผู้หญิงอยากจะลองลิ้มรสในมุมมองของผู้หญิงผมก็เดี๋ยวเกิดลิ้มรสในมุมมองของชาวไทยคนไทยคนหนึ่งผมสมมติผมไปอวตารนี้กูอยากจะอวตารมาเป็นคนไทยที่มาเกิดในหาดใหญ่แล้วก็สร้างตัวขึ้นมากูอยากจะลองแบบนั้นกูไม่อยากเกิดเป็นคนรวยแบบล้นฟ้ากูอยากจะเวอร์ชันนี้กูอยากจะเกิดมาในแบบครอบครัวที่แบบว่าดูทอมๆนิดหน่อยอยู่แบบไม่ค่อยมีตังค์แต่สร้างตัวขึ้นมาได้ก็เวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันนี้ใช่ไหมทุกคนก็เป็นเวอร์ชันคนละเวอร์ชันของพระเจ้าหมดแล้วเวอร์ชันพระเจ้าคนนี้เป็นวิญญาณด้วยแต่ว่าสร้างตัวด้วยอะไรจำไว้สร้างตัวด้วยความคิดอย่างเดียวเดี๋ยวองค์ในชีวิตนี้คุณจำได้เลยคุณรู้ไว้เลยนะณจุดนี้เนี่ยณจุดนี้ณเวลานี้คุณเป็นยังไงมันคือผลพวงของความคิดคุณทุกอย่างนับตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้สมมุติตอนนี้คุณอายุ40ไอตอนเนี้ยขณะนี้คุณเป็นไงไม่ว่าจะรวยจะจนจะอ้วนจะผอมจะเตี้ยจะอะไรของคุณมันเป็นผลพวงของความคิดของคุณตั้งแต่ day 1จนถึงตอนนี้มันมีแค่นี้เองความคิดของคุณเองมันไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นแล้วถ้าคุณอยากจะได้ชีวิตใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่นี่คือกฎ number 1ของทุกศาสนามนุษย์สร้างตัวเองจากความคิดถ้าศาสดาเขาจะสอนแบบนี้หัวใจอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีมนุษย์ชอบไปเปลี่ยนคนที่ตามเขามาตามศาสดามาชอบเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่จนหัวใจแก่นของทุกศาสนาแก่นแม่งหายไปหมดแล้วแต่แก่นของทุกศาสนาคือนี้เลยมนุษย์สร้างตัวด้วยความคิดคุณคือพระเจ้ามาเกิดแล้วก็ความคิดนี่มันโคตรจะมหัศจรรย์นะความคิดมนุษย์นี่มันมีพลังของมันเองพอแล้วทุกอย่างที่มันสร้างขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาจากความคิดใช่ไหมมันจะกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มันคิดก่อนทุกอย่างในชีวิตคุณอ่ะไม่สร้างจากความคิดหมดก่อนอ่ะคิดปั๊บสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นจริงในชีวิตของคุณตอนนี้มันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแปลว่าวันนึงมันเคยเป็นความคิดก่อนแต่คุณไม่รู้ตัวอาจจะไม่รู้ตัวบ้างรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแล้วแต่คุณอ่ะนี่ศาสดาถึงสอนให้เรามีสติไงถ้าคุณรู้สติคุณจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่ฉันไม่ทำมาเนี่ยไม่มาจากตรงไหนวะคุณจะเริ่มสืบเสาะแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยที่ถ้ากูซวยตอนเนี้ยถ้ากูซวยตอนนี้มันแปลว่ากูไปคิดอะไรมาก่อนเนี่ยไม่คิดอะไรมาก่อนคุณรู้ไหมเรื่องอุบัติเหตุก็เหมือนกันอุบัติเหตุนะไม่มีคำว่าฟลุกเลยเว้ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุนะมันเป็นความคิดอะไรขึ้นแบบขึ้นมาสักพักอย่างนึงอ่ะคุณอาจจะไปมองเรื่องนั้นเยอะมองเรื่องนั้นเยอะคุณรู้ไหมผมไม่ได้ดูไม่เคยเห็นอุบัติเหตุมากี่ปีแล้ววะ 5-6 ปีแล้วในท้องถนนเมืองไทยเพราะว่าผมตัดสินใจบอกว่ากูจะไม่หันไปดูเวลาคุณสังเกตว่าเวลาคนขับรถอะเวลาใครมีอุบัติเหตุนะมันรถติดจังหวะเปล่าหรอกมันไม่ได้ติดอะไรนะคนแม่งจอดมันค่อยๆมองมันไม่ได้มันติดตรงเนี้ย ผมก็เลยมีวันนึงที่ผมบอกโอเคต่อไปนี้กูจะไม่มองอุบัติเหตุละคุณรู้ไหมตั้งแต่นั้นผมไม่เห็นอุบัติเหตุมานานมากแล้วนะอย่าว่าแต่ตัวเองเจอเลยไม่เห็นมันด้วยเพราะผมตัดสินใจไม่มองมันก็เลยไม่อยู่ในคลื่นของผมเลยมันอยู่คนละคลื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราโชคไม่โชคร้ายเรื่องอะไรเขาใช้คำว่าโชคร้ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โชคหรอกมันมาจากความคิดต้นตออะไรบางอย่างที่เราไปนั่งคิดมันที่เราไปคิดวนๆกับมันแล้วมันเลยดึงดูดไอ้เรื่องแค่นั้นคล้ายๆกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงจะสอนเลยว่าข้อ10นี่ข้อ10ป่าวะข้ออะไรไม่รู้แหละลองกดไปเขียนไปเถอะข้อ10แล้วกันเขียนเพิ่มข้อ10คือถ้าไม่อยากได้อะไรอย่าไปคิดถึงมันถ้าไม่อยากได้อะไรอย่าไปคิดถึงมันโอเคป่ะถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งในวันนั้นผมเล่าให้ฟังคุณแม่ผมเดินขึ้นลิฟต์ที่เนี่ยแล้วก็เจอคนที่บ่นกับเขาอะว่าเนี่ยฉันเนี่ยเพิ่งไปหาหมอมาเป็นมะเร็งที่ปอดเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วคุณแม่ก็ถามอะไรกันเรื่องแล้วเสร็จแล้วเขาก็เผยมาทีหลังบอกเนี่ยพ่อเขาเป็นหมอโรคมะเร็งแม่เขาเป็นหมอโรคปอดแล้วคุณคิดดู
เขาคงคุยกันทั้งวันทั้งคืนอ่ะคุณพ่อก็คุยเรื่องโรคมะเร็งคุณแม่คุยเรื่องปอดสรุปลูกเลยเป็นมะเร็งที่ปอดเห็นป่ะอะไรที่มันอยู่ในอะไรที่ไม่อยากได้มันอย่าไปคิดถึงมันแทนที่เรื่องอื่นเอาละดีเว้ยวันนี้ดีมากดีไหมดีมากมีคนถามมาด้วยค่ะว่าอาจารย์ฝึกวิธีคิดสอนแบบนี้ได้ไหมครับเนี่ยผมสอนไปในคอร์สนั่นน่ะเรื่อง inner power เนี่ยผมสอนเรื่องนี้คุณนะเดี๋ยวจะสอนเรื่องใหม่จะสอนอีกครั้งหนึ่งละคุณรู้ไหมว่าเออนี่ต้องไปทำเวอร์ชันใหม่แล้วไหม inner power เนี่ยผมเคยสอนเรื่องนี้คอร์สนี้ไปนะน่าจะเกือบ10ปีแล้วจะมาทำ2021วันที่10เดือน10เนี่ยวันที่10เดือน10ผมจะสอนเรื่องดึงพลังดั่งเทพคอร์สนี้ใครมาเรียนรู้ไหมรุ่นแรกคอร์สนี้คือรุ่นแรกคืออันมาเรียนเอเทนมาเรียนรู้จักปะเจ้าอันกับเจ้าเอเทนมาเรียนตอนนั้นลุงยังไม่รู้จักผมก็ลุงยังไม่ได้มาเรียนแต่โคตรมันเลยคอร์สนี้โคตรสนุกเลยเพราะผมสอนเรื่องอะไรไหมผมสอนเรื่องของการที่ไม่ใช่แค่ไม่มีความทุกข์นะเว้ยแต่คุณเนี่ยตื่นรู้ว่าฉันคือพระเจ้าแล้วฉันจะใช้อำนาจนั้นยังไงเป็นคนมันเนี่ยเป็นชีวิตที่มันมากเลยถ้าคุณแบบตื่นรู้ว่าคุณเนี่ยคือพระเจ้าเทพพระเจ้ามาเกิดกูคือเทพมาเกิดแล้วกูจะใช้พลังนั้นยังไงผมสอนเรื่องนี้ให้เจ้าเอเทนกับเจ้าอันสองคนตอนนี้นั่นดังใหญ่ทั้งดังทั้งรวยนั่นเกือบ10ปีแล้วจะเปิดคอร์สใหม่ไปเกิดเจอตัว2021ดึงพลังดั่งเทพ2021วันที่10เดือน10นะเป็นคอร์สจิตวิญญาณคอร์สสอนเรื่องพลังความคิดและสอนเรื่องดึงพลังใครใส่สนใจก็สามารถเข้ามาเจอตัวได้นะครับวันนั้นเจอตัวผมเนี่ยเป็น VIP รับไม่เกิน20คน 50,000 บาทนะครับคนลงมารับแค่ไม่เกิน20คนนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียนเป็นออนไลน์ก็ 12,000 บาทแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลงวันนี้ก็ 9,900 บาทนะครับดึงพลังดั่งเทพ2021เดี๋ยวจะสอนอีกอย่างหนึ่งคือนี่คุณไม่ต้องเป็นวอร์รี่นะเวลาผมใช้คำว่าไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นเวลาผมใช้คำว่าพระเจ้ามันไม่ใช่การลบหลู่เลยไม่ต้องไปห่วงคุณไม่ตกนรกไม่ต้องกลัวคุณไม่ตกนรกหรอกมันไม่ได้หมายเดียวว่าโอ้โหมึงมาเทียบชั้นพระเจ้าเลยเว้ยมึงมาเดี๋ยวมีไม่ใช่หมายความพระเจ้าอยู่ข้างบนคุณกลัวคุณจะกลัวใช่ไหมล่ะคุณบอกมีพระเจ้าเกิดมีพระเจ้าขึ้นมาจริงอะแล้วเกิดเขาจะอยู่บนแล้วกูพูดคำว่าฉันคือพระเจ้ากูไม่ตกนรกตายหรอพระเจ้ามาบอกว่ามึงเทียบชั้นกูมึงลบหลู่ไม่มีครับใจเย็นๆสบายใจได้ผมคอนเฟิร์มผมศึกษามาแบบทองแท้แล้วก็ผมศึกษาแบบแนวที่ว่าเอาคนเอาตกผลึกกับตัวเองแล้วเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วใช้พลังนั้นเองผมเลยรู้ว่าไม่มีพระเจ้าที่มาตัดสินพระเจ้านี่ถ้าพระเจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยความรักอำนาจคำที่ใกล้คำว่าพระเจ้ามากที่สุดคือคำว่าความรักแล้วพระเจ้าที่ไหนที่มันที่แบบว่าอะไรอะที่แบบว่า power ไหนบอกพระเจ้า power เยอะทำไมต้องมานั่งอิจฉามนุษย์ว่ามนุษย์มาเชียบฉันพระเจ้าบ้าอะไรเป็นแบบนั้นจริงปะพระเจ้าบ้าอะไรมาลงโทษมนุษย์ว่าเฮ้ยมึงกล้ามาเทียบฉันกูพระเจ้ามานั่งห่วงเรื่องพวกนั้นเหรอพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นจริงเหรอจริงปะถ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงจะมายุ่งเรื่องอะไรแบบนี้ทำไมใจเย็นๆไม่จริงไม่มีพระเจ้านี่เป็นอะไรที่แบบพระเจ้าเป็นอะไรที่แบบทรงพลังแล้วก็มีแต่ความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงแล้วจริงๆเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของพระเจ้าถ้าคุณเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเรื่องจิตวิญญาณไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยโลกนี้ทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันมีปฏิปักษ์กับเราเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครทั้งสิ้นเราไม่ได้ไม่มีใครเป็นปฏิปักษ์กับเราเวลาคุณชนะผมชนะด้วยผมถึงได้ตื่นรู้ไงเวลาลูกศิษย์ของเรามันเจริญเว้ยกูนับรวมด้วยเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมคุณก็คิดแบบนี้ดิเวลาคุณเลิกจะได้ไม่ต้องอิจฉาใครทั้งสิ้นเลยในโลกนี้เพราะว่าเวลาเขาชนะกูชนะด้วยเวลาเขาได้ดีกูได้ดีด้วยกูก็ดีใจกูหาเรื่องดีใจอ่ะนึกออกป่ะกูหาเรื่องดีใจได้อ่ะแต่ถ้าคุณเริ่มที่จะแบบว่ามันจะมีคนประเภทนี้ที่แบบว่าหาเรื่องที่ให้ตัวเองเดือดร้อนตลอดเวลา
ใครได้ดีกว่ากูเอามานั่งเป็นทุกข์ได้ด้วยมึงจะใช้ชีวิตแบบนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นไปดิมันจะไม่โอเคนะจะไม่มีความสุขเลยคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบนั้นก็ได้แล้วมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าคุณควบคุมคนอื่นไม่ได้เลยจริงๆคุณควบคุมใครไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าความสุขของเราแม่งไปพึ่งว่าคนนั้นต้องเป็นแบบนี้คนนู้นต้องเป็นแบบนี้เนี่ยคุณได้คุณกำลังมีสูตรแห่งความทุกข์อยู่ในตัวเก็ตป่ะเดี๋ยวพูดอีกทีนึงสูตรแห่งความทุกข์ข้อ11สูตรแห่งความทุกข์คือคนอื่นแม่งต้องเป็นแบบที่กูกำหนดไว้หมดเลยนี่คือสูตรแห่งความทุกข์เพราะคนอื่นเขาก็จะเป็นตัวของเขาอะเขาก็จะแล้วมันการไปนั่งควบคุมคนอื่นทุกอย่างทุกซอกทุกมุมคุณเหนื่อยไหมอะถ้าผมบอกลูกศิษย์ที่ผมสอนทุกคนบอกมึงต้องห้ามไปสอนเปิดคอร์สตามแบบกูหมดเลยนะห้ามทักคนเลยนะเดี๋ยวกูจะตามเจาะตูวันๆต้องมานั่งตามเพจลูกศิษย์ทุกคนอะแล้วมานั่งตรวจเพจพวกมันหมดเอาว่ามึงเอาที่กูสอนไปสอนมากูไม่เหนื่อยทั้งกูไม่ต้องทำมาหากินแล้วเนี่ยเขาจะแล้ววันๆก็มีถ้ามันแอะเข้ามานิดนึงกูต้องแบบว่าไปมีความทุกข์อุ้ยเดือดร้อนโทรหาเออชิวๆคุณรู้สึกว่าผมก็ชิวๆกับลูกศิษย์มึงจะเอาอะไรก็เท่าไปสอนไปช่วยกันเปลี่ยนประเทศดีแล้วเธอได้ฉันก็ได้ด้วยมึงได้เท่าไหร่กูก็เสพมันเหมือนเป็นของกูด้วยดีไหมเข้าใจป่ะคุณก็ทำแบบนี้ก็ได้เวลาคุณเห็นใครเจริญรุ่งเรืองคุณก็เสพมันเหมือนกูได้ด้วยก็พอแล้วก็มีความสุขได้แล้วจริงป่ะจะนี่เป็นเหตุผลที่เขาสอนศาสดาสอนบอกจงยินดีปีดากับความสำเร็จของคนอื่นกับความสุขของคนอื่นเพราะว่าคุณก็ได้ด้วยเวลาผ่านหัวใจของคุณคุณได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเวลาคุณผ่านหัวใจความสุขมันคุณได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ต้องไปเหนื่อยด้วยดีใจดีตายกูไม่ต้องไปเหนื่อยกูได้ความสุขฟรีๆสบายๆไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปนั่งแบบว่าอะไรเปิดคอร์สอะไรวุ่นวายไปสอนอะไรวุ่นวายกูได้เสพเลยทันทีเลยเพราะฉะนั้นว่าถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้นะคุณบอกงั้นกูเสพทั้งวันทั้งคืนนะกูเสพหาเรื่องเสพหาเรื่องเสพความสุขมั่งมองคนอื่นชนะกูเสพหมดดีป่ะดีมากใช่มั้ยเข้าใจเปล่าเพราะงั้นใครเลือกเราเลือกเองแล้วเสพความสุขมันอ้วนมั้ยไม่อ้วนถ้าเสพอาหารเยอะๆอ้วนเสพความสุขเยอะไม่อ้วนดีสวยด้วยใช่ หน้าเด็กลงทุกวันด้วยใช่มั้ยแบบผมเนี่ยโอเคมีคนขอราคาพิเศษค่ะ Early Bird Early Bird จริงๆก็ Early Bird อยู่นะโอเคถ้าเกิดใครมาเจอตัววันที่10เดือน10นะครับวันที่10เดือน10ผมจะเปิดคอร์สนี้ใหม่คอร์สนี้ไม่ได้เปิดนานแล้วนะเนี่ยดูหนังสือคู่มือไอ้ที่มันเจ๋งก็คืออะไรรู้ป่ะที่มันเจ๋งก็คือดึงพลังดั่งเทพนี่ผมสอนให้คุณเป็นพระเจ้าใช้พลังพระเจ้าพูดง่ายๆคือผมสรุปมาจากหนังสือชื่อว่า How to use your God power วิธีใช้พลังพระเจ้าของคุณแล้วคุณรู้ไหมคีย์คือพลังพระเจ้าของคุณมันคือการพลังการเปลี่ยนความหมายทุกสถานการณ์โคตรมันอ่ะคอร์สนี้มันเป็นแบบเวิร์กช็อปโคตรมันอ่ะคอร์สนี้คือ อยากสอนอีกแล้วมันมากเลยรุ่นแรกๆเนี่ยที่สอนไปเนี่ยคือเจ้าเอเทนเจ้าอันเจ้าโอ้ยขายหลายคนที่ตอนนี้มันดังแล้วอ่ะตอนนั้นดังคอร์สนี้เจอตัวยังถูกมากเลยตอนนั้นนะโอเคถ้าใครลงวันนี้นะถ้าใครลงเจอตัววันที่10เดือน10นะวันอะไรวันเสาร์ป่ะคนลงมาหลายคนแล้วคอร์สนั้นเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่น10เดือน10วันเสาร์วันเสาร์วันที่10เดือน10มาเจอกันนะครับถ้าใครลงวันนี้ให้ราคาจาก 50,000 นะเหลือ 44,000 บาทโอเคป่ะ 44,000 บาทถ้าใครลงวันนี้มาเจอตัววันที่10เดือน10ใครอยู่ที่บ้านมาไม่ได้ไม่เป็นไรเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ได้วันที่10เดือน10ให้กี่คนคะให้แค่10คนพอโอเคเรียนออนไลน์ดึงพลังดังเทพราคาแค่ 9,900 วันนี้วันเดียวเท่านั้นโอเคไหมราคา 9,900 บาทวันเดียวเท่านั้นนะพรุ่งนี้15,000มันราคามันถูกเกินไปอ่ะเดี๋ยวจะแบบถูกกว่าลูกศิษย์พี่15,000บาทอะไรนะคุณพิชยาขอมาสองรอบราคาพิเศษก็นั่นแหละราคาพิเศษตอนนั้นแหละโอเค CF เลยคุณพิชยาโอนเงินเลยค่ะใช่เอาบัญชีขึ้นบัญชีเลย
ป็นไงกันบ้างทุกคนวันนี้อาจารย์ให้แบบปัญญาแบบตื่นรู้เลยนะคะทำให้เราแบบคือเก็ทเลยรู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตยังไงต่อมีคนตั้งคำถามบอกว่าก้องก้องก้องแล้วอาจารย์ไม่คิดได้หรออะไรเงี้ยมีคนถามก้องจ๋าก้องทำอะไรอยู่เข้ามาดีใจมากมากเลยเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์นะคะมีคนบอกว่า CF เต็มเลยใช่ไหมคะมีคนถามว่าแล้วอาจารย์อ่ะบอกว่าให้เราไม่คิดเรื่องเครียดอ่ะแล้วอาจารย์ทำได้ไหมครูจะบอกเลยคะถ้าเกิดคุณฟังอาจารย์ดีๆแกะรอยดีๆนะคะอาจารย์บอกว่าให้เราฝึกเพราะว่าการที่เราคิดเรื่องลบเนี่ยเราก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันจริงจริงคนส่วนใหญ่คิดวนๆค่ะคนส่วนใหญ่วิ่งคิดวนๆคิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนี่ข้อสุดท้ายเดี๋ยวจะบอกวิธีฟันธงข้อสุดท้ายข้อ12นะเมื่อกี้เดี๋ยวพูดถึงอะไรอยู่ถึงเรื่องเขาคิดวนๆอะไรเงี้ยบอกหูเมื่อกี้ฟังอาจารย์ก็ตื่นรู้มากๆถ้าคุณตั้งใจฟังดีๆนะคะสิ่งที่อาจารย์ให้คือปัญญาที่แบบมันเปลี่ยนชีวิตมันทำให้เราตื่นรู้แล้วก็รู้สัจธรรมเลยค่ะไม่ผมจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะได้ยินจากคนโน้นมาบ้างคนนี้มาบ้างผู้มีปัญญาสอนมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมรู้เลยว่ามนุษย์บางคนมันต้องถูกเทรนเพราะทำไมรู้ป่ะเพราะมันมาจากนิสัยที่ทำมาทั้งชีวิตอ่ะมันเป็นนิสัยที่ทำทั้งชีวิตเขาจะไม่รู้วิธีการเทรนอย่างเช่นเวลาผมเทรนคนเนี้ยอย่างเนี้ยผมก็จะสอนเนี้ยreframing วิธีการใช้พลังพระเจ้าในการในธุรกิจหรือการขายเวลา reframe ในชีวิตเวลาวิธีใช้พลังพระเจ้ากับคนอื่นเห็นป่ะวิธีใช้พลังพระเจ้ากับคนอื่นอันนี้เราก็จะมีเทรนแล้วก็จะให้คุณทำแบบฝึกหัดแล้วทุกคนก็แบบฝึกหัดหมายความว่าแบบ exercise ไม่ใช่แบบฝึกหัดมันก็คือแบบ workshop เราเป็น workshop ในคลาสเลยแล้วใครที่เรียนออนไลน์ก็จะได้ทำด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีวิธีการไกด์วิธีการคิดของเขาเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มันมีนิสัยการคิดที่มันคิดซ้ำๆอ่ะแล้วผมรู้เลยว่าหลายคนที่เรียนอยู่เนี่ยเขามีนิสัยการคิดที่มันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่คนรอบข้างแล้วคนแล้วเวลาเขาไปคิดเรื่องปัญหาเนี่ยมันจะคิดเป็นวนเป็นลูปแล้วมันก็ออกมาไม่ได้คอนเฟิร์มโดยเนี่ยดร.ริชาร์ดคาวเซนเนี่ยไม่พูดเหมือนที่ผมพูดเป๊ะเลยผมอ่านแล้วถึงโดนใจมากเลยนะเพราะว่าอ่ะเขามีดีกรีมีปริญญาทางด้านการรักษาคนด้วยแล้วจริงๆแล้วจิตแพทย์ไม่ใช่จิตแพทย์ทุกคนเก่งหมดนะเขาเองยังพูดเลยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจิตแพทย์เขาก็ไม่ได้แบบว่าจิตแพทย์ทั่วไปนะแต่เขาพูดบอกว่าโอเคก็มีที่เวิร์กบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่เวิร์กส่วนใหญ่ไปหาหมอแล้วก็หาหมออีกคือออกมาไม่ได้ทุกแล้วก็ยังทุกอีกทุกแล้วเพราะนั่งในไปดันไปเทรนกันแบบผิดๆเข้าใจป่ะดันไปเทรนมึงคุยกันเรื่องอดีตอยู่นั่นน่ะมึงไปขุดกันอยู่นั่นมึงไปวิเคราะห์กันอยู่นั่นน่ะก็ออกมาไม่ได้ทันทีแต่วิธีที่ถูกคือผมบอกข้อ12คือกุญแจเดี๋ยวจะให้เลยข้อ12คือกุญแจโทนี่โรบินแม่งก็สอนในนี้ด้วยข้อ12คืออะไรรู้ไหมคุณต้องตัดสินใจคุณต้องตัดสินใจว่าต่อไปนี้กูจะอยู่ในความสุขเท่านั้นเข้าใจป่ะมันต้องเป็นเท่านั้นเลยมันคือคำว่าตัดสินใจข้อนี้คอนเฟิร์มโดยโทนี่โรบินส์คนนี้เขาเทรนคนแม่งมาไม่รู้กี่เป็นล้านหลายหลายล้านคนแล้วคนลูกค้าคนที่มาเทรนกับเขานี่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคุณรู้ไหมคนที่มาเทรนกับผมก็มีมหาเศรษฐีเป็นแสนล้านนั่ง private jet มาเรียนกับผมอะบินมาจากเมืองนอกอะนั่ง private jet มาเรียนแสนล้านแต่ไม่มีความสุขร้องไห้ไม่มีความสุขเลยแล้วเขามาเรียนกับผมชั่วโมงครึ่งกอดผมเลยร้องไห้แต่ร้องไห้ด้วยความสุขเขาบอกเขาไม่เคยรู้สึกเบาขนาดนี้มาก่อนเพราะมนุษย์ต้องถูกเทรนมนุษย์ต้องถูกเทรนคือคนส่วนใหญ่เนื่องจากนิสัยมันกลายเป็นสันดานไงทำไปเรื่อยมันก็ออกมาไม่ได้แต่พอดีถ้ามีคนชี้ไกด์ไปทีละสเต็ปด้วยคำถามด้วยคำถามต้องเป็นด้วยคำถามนะผมเทรนแบบอริสโตเติลไงเขาแบบอริสโตเติลสกูลคือเทรนด้วยคำถามพอเปลี่ยนคำถามไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มเปลี่ยนความคิดไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มเห็นตัวเองอย่างวันนี้คุณตื่นรู้ระดับหนึ่งผมแน่ใจเลย12ข้อเนี้ยคุณตื่นรู้ระดับหนึ่งเลยเพราะว่าคุณเริ่มที่จะทำคุณเริ่มตามความคิดของผมตามกระบวนการแล้วคุณจะหยุดทุกระดับหนึ่งแหละไปช่วงหนึ่งอ่ะผมรู้เพราะว่าคุณคิดปัญหาคุณไม่ได้
ตอนที่คุณคิดตามผมคุณไม่ได้คิดปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนั้นคุณจะไม่มีความทุกข์ชอบเข้าใจป่ะแปลว่าความทุกข์คุณเนี่ยมันเกิดจากความคิดคุณไม่ใช่เกิดจากสถานการณ์เข้าใจป่ะเดี๋ยวมาเจอกันข้อ12คือการตัดสินใจคุณต้องตัดสินใจว่าต่อไปนี้ความทุกข์มันไม่ใช่ฉันเอาความสุขเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณตกโฟลว์คุณเริ่มที่จะต่ำกว่าเบอร์กลางเบอร์กำกว่า0กลายเป็นติดลบคุณจะบอกว่าไม่ได้ฉันจะต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อที่จะเอาความสุขกลับมาใครจะบอกกูหลอกตัวเองใครจะบอกอะไรก็ไม่ใช่ไม่สนใจมนุษย์มุมมองมันไม่เรียกว่าหลอกตัวเองมันเรียกว่ามุมมองกันคนละมุมแต่ก่อนกูมองมันมุมแบบลบตอนนี้กูมองมันมุมแบบบวกไอ้พวกคนอื่นจะบอกกูหลอกตัวเองมึงไม่เข้าใจบอกแค่นี้มึงไม่เข้าใจกูเข้าใจกูกำลังใช้คำว่าพระเจ้าของกูเนี่ยกูเป็นพระเจ้ากูกำลังเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันเป็นบวกพลังของพระเจ้าคือการเปลี่ยนสถานการณ์เข้าใจเปล่านี่คือพลังพระเจ้าที่ผมสอนนี่ดึงพลังดั่งเทพ2021มาเจอกันนะครับวันที่10 เดือน 10ถ้าใครสนใจมาเจอกันวันที่10เดือน10อาทิตย์หน้าก็มีอาทิตย์หน้าจริงๆก็มีคอร์สเป็นคอร์สbranding นะครับถ้าใครสนใจก็มาได้จะเจอตัวนะครับ branding 2021เสาร์อาทิตย์หน้าวันที่3-4นะครับแต่ว่าถ้าสนใจเรื่องจิตวิญญาณเรื่องที่สอนวิธีการคิดเทรนหรือวิธีการคิดแล้วก็เปลี่ยนพลังของคุณผมบอกได้เลยนะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหลังจากนี้นะต่อไปนี้นะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จงอยู่แบบมีพลังจงอยู่แบบผมจะฝากอันนี้เป็นคำสุดท้ายนะคุณจะลงคอร์สหรือไม่ลงคอร์สแล้วแต่คุณผมก็ไม่ได้ซีเรียสละใช่ป่ะมาเจอกันก็สนุกคุณก็ได้เปลี่ยนชีวิตก็เท่านั้นเองผมไม่ต้องขายแรงหรอกผมรู้ว่าคุณถ้าคุณลงทุนกับมันคุณก็จะตั้งใจเรียนแค่นั้นเองมีแค่นี้บางคนถ้าฟังฟรีๆก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ไม่ไปแล้วแต่ว่าคนมันลงทุนเนี่ยปุ๊บมันความจำแม่นๆทันทีมันโฟกัสทันทีจะยิ่งลงทุนมากมันยิ่งโฟกัสมากผมรู้แค่นี้แต่ผมไม่ได้แคร์มากเท่าไหร่กูไม่จำเป็นต้องรวยขึ้นแล้วมันธรรมดาละตอนนี้เงินมันไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ผมชิลๆแค่มาสอนคุณผมก็มีความสุขละแค่นี้เข้าใจแค่นี้แต่ว่าผมอยากจะให้คุณเนี่ยวันนี้เนี่ยกลับไปนะตื่นรู้ตัดสินใจไปเลยถ้าคุณตัดสินใจบอกว่าฉันจะอยู่ในเนี่ยโทนี่โรบินใช้คำนี้คุณต้องตัดสินใจต่อไปนี้ฉันต้องอยู่ในห้วงอารมณ์แห่งความรู้สึกดีห้วงความ beautiful state เขาใช้คำว่า beautiful state ก็คืออะไรอ่ะสภาวะอารมณ์ที่สวยงามเท่านั้นสภาวะอารมณ์ที่สวยงามเท่านั้นตอนนี้เราบินใช้คำนี้ฉันจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่สวยงามเท่านั้น beautiful state คือพูดง่ายคือคุณจะไม่ยอมไปเพราะว่ามันจะมีอะไรอ่ะตอนนี้เราบินมันก็ใช้คำนี้บอกว่ามันไม่ได้ไหมที่ว่าลูกจ้างของเขามีเป็นร้อยคนเป็นพันคนเนี่ยมันจะมีสักคนหนึ่งที่แม่งไม่ทำกฎอ่ะที่แม่งไม่ทำตามใจกูอ่ะแล้วคุณจะให้ทุกอันทุกคนไอ้ลูกจ้าง100คน 2,000 คนกี่คนก็ตามแต่มันทำตามใจคุณหมดทุกอย่างเป็นไปได้เหรอแล้วถ้าคุณเอาแค่นั้นเป็นข้อแม้ของความสุขนี่คือมึงช่างเชี่ยมึงไม่ได้มีความสุขอ่ะหรือคุณจะตัดสินใจง่ายๆอันเดียวคือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรโอเคปล่อยเข้าไปกูมีความสุขพอละเรื่องนี้คอนโทรลง่ายกว่าควบคุมง่ายกว่ากูคุมกูคนเดียวกูคุมภายในกูคนเดียวกูเข้าไปเปลี่ยนหัวนี่ปุ๊บกูโอเคละเข้าใจป่ะคุณเข้าไปเปลี่ยนสมมุติว่าลูกจ้างคนนึงมันเกิดขโมยเงินไปสมมุติก็เคยเกิดขึ้นกับผมนะลูกจ้างจิตตกไม่ถึงกับจิตตกแต่ว่าเจ็บใจทำไมกูโง่อย่างนี้เข้าไปเปลี่ยนโอเคต่อไปนี้ฉันฉลาดขึ้นละนั่นเป็นเรื่องดีนั่นเป็นโชคดีเข้าไปเปลี่ยนตรงนี้รู้สึกดีขึ้นเงินแค่200,000เองช่างแม่งไหมถือว่าทำบุญถือว่าทำการกุศลถือว่าทำบุญก็โอเคนะก็รู้สึกดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงถือว่าโอเคแค่มันจนช่างมันนะไม่ไปก็ยังโอเคหน่อยเข้าใจปะเปลี่ยนตรงนี้แทนที่จะขอบอกต่อไปนี้ต้องไม่มีใครต้องไม่มีใครมาทำผิดอะไรกับฉันอีกแล้วกูต้องควบคุมถ้าใครทำผิดอะไรฉันกูโอ้โหคุณไปควบคุมอะไรงี้ได้ที่ไหนใช่ไหมต้องเพราะฉะนั้นตัดสินใจไปเลยต้องมีความสุขเท่านั้นจบ
มันต้องเริ่มที่นี่นี่หนังสือเล่มนี้มันผมจะเอามาสอนด้วยบางทีเดี๋ยวแล้วหน้าครั้งหน้าจะมาสอนเนี่ยมันมีสอนอะไรลึกมากเลยนะสอนอะไรลึกมากเลยความคิดของคุณอ่ะมีอันนึงแถมให้ทุกความคิดของคุณเนี่ยเขาพูดในนี้เขียนเลย your thoughts aren't real ความคิดของคุณทุกอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นความมันไม่ได้เป็นความจริงเลยทั้งสิ้นเลยมันไม่ได้เป็นความจริงคุณอ่ะมันไปหยิบมันมาคือความคิดจริงๆแม่งล่องลอยอยู่ในอากาศอันนี้แม่งผมแบบใช้เวลานานมากถึงจะเข้าใจนะผมฟังโทนี่โรบินส์แม่งก็พูดอย่างเงี้ยมาตั้งเป็น10ปีผมฟังตอนแรกมึงบ้าเปล่าความคิดเนี่ยนะไม่ใช่ความจริงความคิดล่องลอยอยู่ในอากาศมึงเสือกไปจับมันจริงเหรอตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเพิ่งมาเข้าใจอาทิตย์ที่แล้วเมื่อมันเดี๋ยวอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ให้ครั้งหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไปจับความคิดนั้นมาเองแล้วเราก็มาทำให้มันเป็นตัวเราแล้วเราก็ไปทุกข์กับมันแต่จริงๆความคิดถ้าเกิดคุณบอกถ้าเกิดเรามองแบบความคิดมันล่องลอยไปโอเคกูคิดเงี้ยเหมือนกับอะไรอะเอ็กการ์ทโทลลี่เป็นผู้นำจิตวิญญาณเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะเบอร์หนึ่งเลยนะผู้นำจิตวิญญาณเบอร์หนึ่งของโลกก่อนหน้าสันตะปาปาก่อนหน้าในปีก่อนๆนะปีนี้ไม่รู้แต่ว่าไอ้การ์ทโทลลี่คนที่แต่งเรื่อง power of now เขารู้จักว่าอำนาจแห่งปัจจุบันเขาแต่งเรื่องนี้ไอ้การ์ทโทลลี่เขาอ่านเรื่องสอนเรื่องปัจจุบันแล้วเขาก็บอกว่าให้เห็นความคิดของเรานี่มันก็ล่องลอยไปเสร็จแล้วก็ค่อยสังเกตมันเท่านั้นเองเวลาคุณนั่งสมาธิเนี่ยเราคุณนั่งสมาธิความคิดมันจะเข้ามาคุณหยุดมันไม่ได้หรอกความคิดมันก็จะเข้ามาอยู่เรื่อยคุณไม่ต้องมานั่งหยุดมันหรอกมันเข้ามาตลอดเสร็จแล้วเราก็แค่มองมันโอเคผ่านไปไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปนั่งจับมาเป็นของเราแล้วนี่เราก็จะเข้ามาอ๋อนี่เป็นของฉันความคิดนี่เป็นของฉันความคิดนี้มาจากหัวกูไม่ใช่หรอกจริงๆมันไม่ให้มาจากหัวคุณไม่มีความคิดอะไรใหม่ๆหรอกจริงๆแล้วเราไม่ได้มีความคิดมันมาจากคนอื่นทั้งนั้นอะส่วนใหญ่ความคิดที่เรามีแม่งมาจากคนอื่นทั้งนั้นอะเราก็ไปจับมาแล้วก็เป็นของกูแล้วกูก็มาทุกข์กับมันถ้าเกิดคุณไม่มานั่งมันนั่งยึดติดกับมันกูก็ปล่อยมาแล้วกูก็ปล่อยไปกูไม่ยึดติดกับมันปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปก็โอเคแล้วก็จบเราก็ไม่ต้องมานั่งทุกข์อะไรกับมันอันนี้ลึกมากเลยโอเคค่อยมาสอนทีหลังเข้าใจป่ะเข้าใจ ตอนนี้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครูเดียตัดสินใจแล้วนะคะที่เราอ่ะจะเลือกแต่มีความสุขเท่านั้นใช่แล้วคุณน่ะตัดสินใจกันยังคะใช่แล้วลูกศิษย์ผมทุกคนนะครับทุกคนตัดสินใจไปเลยว่าคุณจะมีความสุขแล้วถ้าเกิดมันเริ่มมีความทุกข์ขึ้นมาบ้างก็กลับไปแก้ที่หัวกลับไปแก้ใช้เทคนิครีเฟรมนะครับจากหนังสือเล่มนี้จากดึงพลังใช้เทคนิคที่ว่ารีเฟรมก็ไปกลับไปแก้ตกลงกูไปเปลี่ยนไงมันดีวะเข้าใจป่ะแปลว่าอะไรอำนาจในการเปลี่ยนทุกอย่างให้มีความสุขกูทำเองคุณคิดดูมันง่ายๆมันแบบซิมเปิลมันเรียบง่ายขนาดนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่ตื่นรู้ทั้งชีวิตอะทั้งชีวิตไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนทั้งชีวิตเขาคิดว่าทุกอย่างไม่ต้องเปลี่ยนกูถึงจะมีความสุขได้แล้วไอ้สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาคิดว่าอยู่ในมือคนอื่นแต่ถ้าคุณคิดรู้ว่าไอ้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณแม่งนั่นอยู่ในมือกูคนเองทำไมชีวิตมันเรียบง่ายขนาดนี้วะกูฟูลฟิลตัวเองเติมเต็มตัวเองก็ได้เหรอเนี่ยกูไม่ต้องพึ่งคนอื่นเลยเนี่ยสบายเสร็จแล้วไอ้ตรงนั้นแหละเวลาคุณเติมเต็มความสุขเนี่ยคุณจะเริ่มเผื่อแผ่คนอื่นคุณจะเริ่มช่วยคนอื่นได้คุณจะเริ่มจะมีความมั่งคั่งคุณจะเริ่มมันจะดึงดูดทุกอย่างที่ดีเข้ามาในคุณเลยแต่มันต้องเริ่มที่หัวใจเต็มไปด้วยความสุขของคุณก่อนอันดับแรกแล้วพออันดับแรกนั้นมันก็เติมเต็มสุดมันก็จบตรงนั้นแล้วล่ะจริงๆแล้วล่ะเพราะสิ่งที่คุณแม่งโหยหาอยู่ทุกวันตอนนี้มันก็คือความสุขนั่นแหละแต่เมื่อคุณต้องไปหาข้างนอกเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณต้องไปหาความสุขไอ้ข้างนอกเนี่ยมันจบแล้วแต่ถ้าคุณรู้ว่าไอ้กูหาความสุขกูหาตั้งแต่ตรงไหนก็ได้ก็จบแล้วอ่ะคราวนี้มันทุกอย่างที่เหลือเป็นเอ็กซ์ตร้าหมดเลยทุกอย่างเป็นโบนัสหมดเลยอะไรเกิดขึ้นเป็นโบนัสให้กูหมดแล้วแต่ว่าถึงแม้โบนัสไม่เกิดขึ้นยังได้ร้อยอยู่ไหมได้โอเคอยู่ที่เหลือมันเกินร้อยคราวนี้ใช้ชีวิตแบบเติมเต็มมากมีพลังทุกวันใช้ชีวิตเหมือนชีวิตนี้มันเป็นของขวัญทุกเป็นของขวัญทุกวันเลยทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเป็นของขวัญจริงๆอ่ะฉันจะเติมเต็มของฉันอยู่แล้วแต่ว่าทุกวันมีเพิ่มใช้ชีวิตอย่างนี้คุณจะมีพลังคุณจะรู้สึกเด็กคุณจะรู้สึกเต็มไปด้วยสิ่งดีๆมีพลังจะบอกได้เลยนะแค่นี้เอาของขวัญไปใช้
ยูยังมีพลังเพราะถ้าคุณไม่มีพลังชีวิตคุณไม่มีอะไรแล้วคุณเคยเห็นป่ะคนที่แบบว่าอยู่วันๆอยู่ไปวันๆเหมือนตายแล้วอ่ะเวลาคุณไม่มีชีวิตไม่มีพลังชีวิตคุณเหมือนตายแล้วเวลาคุณไม่มีพลังชีวิตเหมือนตายแล้วแต่เมื่อไหร่ที่มีพลังชีวิตอย่างนี้ดีกว่าเวลาเราไม่มีพลังชีวิตเราเหมือนตายแล้วแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบมีพลังชีวิตเนี่ยคุณจะมีอะไรเผื่อชีวิตมันสนุกแล้วมันมีอะไรเผื่อแผ่ให้ชาวบ้านมีอะไรเผื่อแผ่ให้คนอื่นแล้วคุณจะเป็นตัวอย่างแทนที่จะเป็นคำเตือนเข้าใจป่ะคุณอยากจะให้คนมองคุณเป็นตัวอย่างหรือคุณอยากจะให้คุณมองคุณเป็นคำเตือนดูสิคนนั้นเป็นฉันอยากเป็นแบบคนนั้นหรือเฮ้ยมึงอย่าเป็นแบบคนนั้นนะมึงระวังนะมึงอย่าเป็นคนแบบคนนั้น คุณชอบแบบไหน แต่ผมว่าคนที่ฟังอยู่มันคงไม่ใช่แบบนั้นหรอกคนที่ฟังอยู่ถึงขนาดนี้ตั้ง800กว่าคนเนี่ยคงไม่ใช่แบบว่าเป็นคำเตือนแต่ว่าเรามันโทนี่โรบินส์พูดได้2อย่างพูดบอกว่าพูดคำเนี้ยบอกว่ามนุษย์เราเป็นแค่ได้แค่2อย่างเป็นตัวอย่างหรือเป็นคำเตือนเข้าใจป่ะเราจะใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวอย่างไม่ใช่คำเตือนแล้วจงใช้ชีวิตแบบอย่าไม่ใช่เวลาเราไม่มีพลังกับชีวิตแล้วเออใช่ใช่ที่จะฝากไว้สุดท้ายคือพลังชีวิตถ้าไม่มีเนี่ยมันเหมือนซากศพที่ไม่มีคุณเวลาคุณเห็นซากศพมันไม่มีพลังชีวิตแล้วอะแต่บางคนใช้ชีวิตเหมือนซากศพคือไม่มีพลังชีวิตแล้วเขาไม่เข้าใจว่าพลังชีวิตคุณสร้างเองได้จากอะไรไหนใครตอบได้ใช่แล้วคุณสังเกตเปล่าสังเกตเปล่าเวลาคุณมีความคิดที่ใช่พลังมาเก็ตป่ะจริงค่ะใช่ไหมพอเวลามีไอเดียรู้สึกเฮ้ยพลังมางานมันดีใช่แปลว่าถ้าคุณมีความคิดที่ใช่ตลอดวันมีแต่ความคิดที่ใช่ตลอดคุณจะมีพลังชีวิตไหมมีแน่นอนความคิดที่ใช่ฟรีไหมใครผลิตเราผลิตเองเราผลิตเองสรุปไหมไอสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณไม่เป็นซากศพคุณผลิตเองคุณต้องไปเติมน้ำมันที่ไหนมั้งเนี่ยต้องไปเติมน้ำมันเติมที่นี่ก็ได้นะความจริงก็ที่นี่ก็ฟรีมีฟรีบ้างมีจ่ายตังค์บ้างแล้วแต่คุณเข้าใจป่ะมีฟรีบ้างมีจ่ายตังค์บ้างจ่ายตังค์น้อยจ่ายตังค์มากแล้วแต่คุณแต่ว่าพอจ่ายตังค์มากมันก็โฟกัสมากขึ้นนะแต่ว่าคุณเข้าใจอย่างเนี้ยคุณผลิตแล้วที่คุณได้พลังตอนนี้เนี่ยที่คุณได้พลังตอนนี้เพราะอะไรมันไม่ใช่บัณฑิตมาเติมพลังให้คุณไม่ใช่ผมใส่น้ำมันอะไรเข้าไปนะแต่ว่าพระเจ้าในตัวคุณตื่นมันตื่นสุดมันแบบคือคุณเป็นพระเจ้าอยู่แล้วแต่มันคราวนี้หลับไหลไม่อยู่ใช่ไหมแต่ตอนถ้าคุณได้พลังแปลว่าอะไรบางอย่างในหัวคุณบอกมันตื่นขึ้นมาแล้วบอกกูรู้อันนี้เป็นความจริงกูรู้ในตัวคุณนะบอกกูรู้ขอบคุณที่มาคอนเฟิร์มเท่านั้นเองขอบคุณที่คอนเฟิร์มกูสงสัยตะหงิดอยู่แล้วล่ะกูสงสัยตะหงิดอยู่แล้วไม่ใช่เปล่าแต่ขอบคุณคุณบัณฑิตมาคอนเฟิร์มใช่ไหมล่ะใช่ไหมใครบอกใครว่าใช่เขียนมาเพราะว่าผมว่าคุณเนี่ยมีบางคนมีความรู้สึกนี้ว่าฉันสงสัยฉันว่ามันจริงแต่ไม่มีใครคอนเฟิร์มกูเลยว่าไม่แน่ใจตอนนี้กูแน่ใจละมีคุณบัณฑิตมาคอนเฟิร์มว่าใช่แล้วพลังงานคุณมาเพราะอะไรมันไม่ได้มีการเติมคุณไม่ได้ไปกินอะไรระหว่างผมสอนใช่ไหมล่ะมันก็พลังงานไม่น่าจะมาจากตรงนั้น แต่ว่าพลังงานมาจากอะไรข้างในแม่งแบบคลิกอะไรบางอย่าง คือนั่นคือพระเจ้าในตัวคุณตื่นพระเจ้าองค์เดียวกับที่อยู่ในตัวผมองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ใหญ่กว่าคุณคุณไม่ได้ใหญ่กว่าผมไม่ได้มีใครใหญ่กว่าใครในโลกนี้ก็พระเจ้าองค์เดียวกันนะพระเจ้าตอนนี้พระเจ้าในตัวคุณตื่นขึ้นมาใช่แล้วฉันเริ่มรู้แล้วแต่เดี๋ยวให้มันหลับเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาไม่ตื่นด้วยพรุ่งนี้ตื่นหลับต่อก็ได้ว่าหลับต่อมาทบทวนบ่อยๆทบทวนบ่อยๆนะครับถ้าอยากจะได้เทรนนิ่งถ้ามีเทรนการได้ถูกเทรนนี่มันก็คือแบบเหมือนกับอินเทนซีฟมีเวิร์กช็อปมีแบบเจาะลึกรู้จักกันเข้าใจกันแล้วผมก็รู้จักตัวคุณด้วยนะมีหลายคนนะคนที่มาเรียนครั้งที่แล้วอะเดียก็อยู่ใช่ไหมวันที่8เดือน8อยู่ป่าวะ8เดือน8 9เดือน9อ๋อไม่ใช่8เดือน8ไม่อยู่50ความลับจับอะไรก็เป็นทองอ๋อ50ความลับจับอะไรเป็นทองมีผู้ใหญ่แบบตั้งหลายคนนะมาเรียนผู้ใหญ่แบบผู้นำประเทศอ่ะ
เป็นเบื้องหลังของผู้นำประเทศแบบเอาคนแบบว่าอะไรอ่ะไม่พูดดีกว่าแต่เพราะว่าเราต้องปิดอะไรอ่ะให้เครดิตความเป็น privacy ของเขาเป็นส่วนตัวของเขาก็แม้เอาพูดแค่นี้พอว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมีอำนาจระดับประเทศก็มาเรียนด้วยผมจะจัดเป็นคอร์สจิตวิญญาณไงผมจะทุก2เดือนเป็นซีรีส์เรื่องจิตวิญญาณแบบที่สอนคนจริงๆผมสอนพวกนี้ผมมันกว่าเยอะเลยมันกว่าเรื่องธุรกิจกว่าเยอะเลยสนุกมากครั้งล่าสุดไปเปิดเดือน8ใช่ไหมปีนี้2เดือน2 4เดือน4 6เดือน6 8เดือน8ครั้งหน้าคือ10เดือน10เรื่องนี้เลยดึงพลังดั่งเทพนี่ที่2021 2021แบบอัปเดตเนื้อหาแล้วก็คอร์สเนี่ยคอร์สเดียวกับที่เอเทนมาเรียนเอเทนตอนนั้นยังไม่ค่อยอะไรยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่ตอนนี้แบบแก่กล้าเก่งกล้าดังไปแล้วใช่อ่ะแล้วเราเจอกันนะครับทุกคนถ้าใครสนใจมาเรียนดึงพลังดั่งเทพก็มาได้วันที่10เดือน10ใครอยากจะเรียนวิธีการคิดแบบใหม่นะครับวิธีการเทรนวิธีการคิดของตัวเองให้เป็นคนมีพลังให้เป็นคนที่มีความสุขตลอดและเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นก็ลงเป็นออนไลน์ได้นะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้น 9,900 บาทนะครับปกติ 15,000 บาทนะเพราะว่าราคามันเท่ากับตอนที่ไอเทนแม่งเรียนเลยไอเทนแม่งเรียน10ปีแล้วราคาคุ้มไม่ขึ้นเลยนะเว้ย 9,900 เท่าเดิมโอเคอ่ะโอเคนะครับทุกคนเจอตัวเท่าไหร่นะ 45,000 44,000 บาท 44,000 บาทสำหรับ10คนแรกนะครับทุกคนวันนี้คุ้มไหมชอบไหมคุ้มมากคุ้มคุ้มเดี๋ยวฟรีอ่ะหัวข้อใหม่ว่าเป็น12เทคนิคขอบคุณมากสอนไปสอนมาแต่วันนี้แบบอยากจะมาให้คู่คนอ่ะอย่างจริงๆวันนี้ก็แบบว่าไม่มีอะไรมากวันเสาร์คือเวลาผมให้เนี่ยผมก็มีความสุขด้วยผมบอกได้เลยคุณจะลงคอร์สหรือไม่ลงคอร์สผมไม่จำเป็นต้องขายแรงอะไรอยากจะลงคอร์สก็ลงไม่ละไม่ลงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณก็ได้แล้วแต่ที่สิ่งที่ผมได้วันนี้มันไม่ใช่เงินนะสิ่งที่ผมได้วันนี้มันคือความสุขไปเรียบร้อยแล้วผมมานั่งสอนพวกคุณผมก็มีความสุขแล้วจริงเนี่ยเห็นพวกคุณตื่นรู้เห็นพวกคุณแบบมันเห็นพวกคุณต้องยังมาดูตั้ง700กว่าคนฮะนั่งดูเป็นกี่ชั่วโมงเนี่ยยังนั่งดูกันอยู่นั่นน่ะผมก็มีความสุขแล้วจริงๆก็กลับบ้านนอนตามเรารู้สึกว่าเราตัวเองมีค่าก็หลับได้เต็มที่ใช่มั้ยถ้าวันไหนไม่ทําตัวให้มีค่าเลยเราก็ไม่มีความสุขเราก็แบบไม่ใช่ไม่มีความสุขเราก็รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรวะมันไม่ถึงขนาดนั้นว่ามันมีความสุขจริงๆผมเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วผมบอกได้เลยเนเจอร์ของคุณนะฟังดีจะทิ้งทวนไว้คำเนี้ยจะไปแล้วขอบคุณยังที่ยังดูกันอยู่ทิ้งทวนไว้คำเนี้ยธรรมชาติของคุณธรรมชาติของวิญญาณในตัวคุณคือความสุขอย่างล้นเหลือเมื่อไหร่ที่คุณเนี่ยเอาความคิดออกไปความคิดที่มันทรมานคุณอยู่เมื่อไหร่ที่นั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีตอนเช้าทุกวันน่ะเอาความคิดพวกนั้นออกไปนะคุณจะรู้สึกว่าความคิดของคุณความรู้สึกความสุขของคุณจะขึ้นมาละเหมือนคุณจดเกาะกดไอ้น้ำก๊อกคุณเคยกดไอ้จุกก๊อกปะกดจุกก๊อกไปใต้น้ำเคยจุกก๊อกที่มันอุดที่ไม่ที่มันอุดอุดอุดน้ำอุดที่ขังระบายน้ำที่มันอุดไอ้อุดพวกขวดล่ะสมัยก่อนอุดหรือพวกขวดแล้วถ้าคุณจุดไม้ก๊อกมาใช่ไหมถ้าคุณปล่อยมันเกิดอะไรขึ้นมันเด้งขึ้นมันเด้งขึ้นตรงบนสุดเลยเหมือนกันถ้าคุณอะปล่อยวางความคิดของคุณเอาความคิดออกไปธรรมชาติของคุณมันคือลอยขึ้นมาบนสุดเลยความสุขของคุณขึ้นมาบนสุดเลยของเราส่วนใหญ่ไม่ปล่อยความคิดไปความคิดของเรามันทำให้เราไม่มีความสุขอย่างที่ผมสอนมาอย่างที่ผมสอนคุณอะความคิดของคุณอะแม่งมาจองจำคุณอยู่นั่นแหละมาจองจำคุณเราไปยึดติดกับความคิดอะแม่งแล้วเอาความคิดพวกนั้นมาทรมานเราอะถ้าคุณเอาความคิดออกไปหมดแล้วสบายตัวเบามีความสุขไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างฉันเปลี่ยนเป็นสิ่งดีให้หมดเลยโอ้โหพาวเวอร์มหาศาลตื่นรู้ไหมครับทุกคนตื่นรู้มากค่ะ ตอนนี้แบบพระเจ้าตื่นมากในตัวใช่แล้วอาจารย์แถมบนนั้นอีกสักนิดได้ไหมคะคิดว่าคนก็อยากได้บนอะไรก็คือเราตอนนี้พระเจ้าในตัวเราตื่นแล้วใช่ปะแล้วเราจะทำยังไงให้ตอนเช้าให้พระเจ้าตื่นกับเราทุกเช้าค่ะอะไรไหมก็ถามอาจารย์ไงว่าทำยังไงแบบว่า
พราะว่าเวลาเราฟังอาจารย์เนี่ยมันจะมีพลังอย่างคุณเดียเป็นคนหนึ่งที่แบบฟังอาจารย์แล้วจะมีพลังทุกครั้งแล้วบางทีพอเราก่อนหลับเราก็จะคิดนู่นคิดนี่พอตื่นเช้ามาเราบอกบางทีมันหมดพลังเงี้ยหลับไม่ยอมตื่นด้วยคุณนะผมบอกได้เลยตื่นเช้ามาให้นั่งสมาธิเราห้ามเสพข่าวลบใดทั้งสิ้นเราต้องเลือกเราต้องเลือกเวลาคุณเสพข่าวลบนะมันเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะมันดึงดูดอะไรที่มันเป็นข่าวลบสมมติคุณเห็นอุบัติเหตุนะในหัวคนเราเนี่ยแม่งมีเมล็ดพันธุ์แห่งอุบัติเหตุในนั้นแล้ว คุณเข้าใจป่ะมันมีเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะงอกละครั้งแรกมันอาจจะยังไม่คุณเสพครั้งเดียวมันอาจจะไม่ได้อะไรมากมายอุบัติเหตุเพิ่มอีกวันต่อไปแม่งฆาตกรหมกซ่วมวันต่อไปนี่ดราม่าวันต่อไปมันเริ่มที่จะเข้ามายำในหัวคุณละมันเริ่มที่จะมีความพาวเวอร์ในการดึงดูดละมันเริ่มที่จะมาหมกมุ่นและในหัวคุณละคราวนี้ไอ้นั่นแหละความคิดของเราเนี่ยแม่งมี power ไงทุกอันมันคือ power หมดมันจะไปดึงดูดอะไรที่คล้ายๆกันขึ้นมามันจะเป็นงอกความคิดมันเป็นเมล็ดไงมันจะงอกเป็นตอเบใหญ่ขึ้นมาหมดเลยเพราะฉะนั้นถึงผมถึงบอกอะไรที่ไม่ชอบอย่าไปคิดถึงมันนั่งสมาธิทุกเช้าเนี่ยผมสอนนั่งสมาธิในคอร์สหนึ่งชื่อว่าที่เจ๋งมากเลยคุณนั่งคุณฟังแล้วคุณจะสบายใจทั้งวันแม่งจะมีความสุขตลอดเลยผมเคยสอนชื่อว่าอะไรนะจูนสมองกับจีเนียสเคยเดียวเคยฟังใช่ไหมฟังตลอดนี่เดียวเคยฟังตลอดตลอดเพราะว่าแบบตื่นพระเจ้าตื่นได้แล้วตื่นแล้วแต่ตื่นด้วยฝึกพลังได้ทุกวันแต่บางครั้งพอไม่ได้ทำอาจารย์บางทีมันก็ไม่ตื่นพลังมันก็แบบใครเป็นบ้างใครเคยเป็นบ้างบางทีฟังแล้วอ่ะคือมีพลังมากเลยเวลาฟังอาจารย์แต่บางครั้งอ่ะเวลาเราลืมทำสมาธิลืมอะไรแบบนี้ตื่นมาแล้วมันแบบไม่มีพลังทำเป็นนิสัยทำเป็นนิสัยทำเหมือนไม่ต้องเถียงกับตัวเองก็ตื่นขึ้นมาทำเลยตื่นขึ้นมาแบบว่าทุกคนว่าตอนเช้ากิจวัตรประจำวันของผมเช้าคืออะไรป่ะตื่นขึ้นมาปุ๊บกระโดดแทมเพลินทันทีเพราะผมรู้ว่าพอกระโดดไอ้แทมเพลินเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายที่แบบว่าดีที่สุดอ่ะ10นาทีนี่มันทำให้เราแบบกูฟินมากเลยกูสนุกมากเลยแล้วทั้งวันมันเป็นแบบนั้นเลยเวลาเมื่ออะไรที่คุณเซตเป็นตอนเช้านะตอนเช้าคุณเซตหัวคุณเป็นไงนะไม่เป็นกันทั้งวันอ่ะมันตอนเช้าเนี่ยคือพลังดึงดูดที่แรงที่สุดจำไว้เพราะคุณเพิ่งตื่นจากการหลับไหลมาคุณเพิ่งไปเยี่ยมจิตเพิ่งไปเยี่ยมโลกวิญญาณมานึกออกป่ะเพิ่งไปเยี่ยมโลกวิญญาณตอนคุณฝันเนี่ยคุณแม่งไปเยี่ยมโลกวิญญาณที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะคุณหายไปโลกวิญญาณก็คุณไปเยี่ยมพระเจ้ามาเสร็จแล้วคือมาแบบปึ้งตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมันคือการเซตระบบใหม่มันคือภาษาอังกฤษเหมือนคุณคาลิเบรตคอมพิวเตอร์เข้าใจคำว่าคาลิเบรตในคอมพิวเตอร์ว่ามันคือเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตอนแรกนะที่มันเริ่มแบบไหนแม่งเป็นอย่างนั้นทั้งวันเพราะนั้นตอนเช้าโคตรสำคัญเลยเพราะฉะนั้นตอนเช้านี้ผมจะอย่างแรกออกกำลังกายอย่างที่สองคือนั่งสมาธิแล้วผมจะเป็นทั้งร่างกายจัดการเรียบร้อยอารมณ์จัดการเรียบร้อยมาจากตอนกระโดดแทมโพลีนเพราะอารมณ์ดีเลยกระโดดแทมโพลีนเสร็จนั่งสมาธินี้จิตใจสมองปลอดโปร่งระบบนิ่งคราวนั้นโอ้โหความคิดสร้างสรรค์เจ๋งๆมาตลอดเวลาทั้งวันอารมณ์ดีทั้งวันเรื่องดีๆเข้ามาทั้งวันนั่นแหละคือเคล็ดลับของผมให้โบนัสเข้าไปถ้าใครสนใจมีคนถามอันนี้ด้วยค่ะคุณการถามว่าอัปเกรดได้ไหมคะอินเนอร์พาวเวอร์อัปเกรดเลยเหมือนแบบคอนเทนต์อะคอนเทนต์ก็จะมีแบบว่าอัปเกรด2021อ๋อได้น่ารักมากเลยแสดงว่าเป็นลูกศิษย์ในอินเนอร์พาวเวอร์อยู่แล้วอัปเกรดก็ขึ้นราคาแล้วกันเนาะค่ะโอเคแล้วก็4,900ง่ายๆโอเคถ้างั้นนะครับทุกคนเราก็ขอลากันไปแค่นี้นะครับขอบคุณมากที่ยังอยู่ใครสนใจเรื่องการนั่งสมาธินะผมจูนสมองกับจีเนียสนี่ไม่เป็นคอร์สมาสเตอร์พีซของการนั่งสมาธิมันทำให้คุณนั่งสมาธิได้ง่ายเพราะมีดนตรีเข้ามาช่วยด้วยดนตรีคลาสสิกดนตรีของเทพดนตรีที่แบบว่าเขาน่าจะฟังกันบนสวรรค์ถ้าสวรรค์มีจริงเขาคงฟังเพลงคลาสสิกกันอยู่เข้าใจปะจริงนะมันเป็นแบบปัญญาชั้นเลิศของมนุษย์อ่ะคือคนที่แม่งแต่งเพลงคลาสสิกคือแม่งกำลังจูนกับสวรรค์อยู่อ่ะตอนมันแต่งนี่อย่าทำเสียงสิจ๊ะเจอตัว 44,000 นะคะจากราคาเต็ม 55,000 เจอกันวันที่10เดือน10นะคะการมาแล้วจริงๆดีมากเมื่อกี้ก็มีคนก็ถามว่าอาจารย์ยกตัวอย่างของพี่บอยพิสูจน์อันได้ดีมากใช่นั่นแหละคือการเวิร์กช็อปโปรเซสที่อาจารย์สอนนะคะที่คุณจะมาได้ทำแล้วก็ไม่ได้แค่อย่างเดียวจะมีเยอะแยะมากมายอย่างพี่บอยอาจารย์ก็จะให้เทคนิคการดึงหนังยางให้คุณนะใช่พอคิด
พอคิดเรื่องไม่ดีเมื่อไหร่ก็ดึงให้เจ็บใช่เนี่ยคือการฝึกทีมคุณรู้ไหมคุยกันเนี่ยถ้าเป็นคุณจะแต่คุณจะคิดยังไงอ่ะสมมติว่าเรื่องหนังยางอ่ะจากตอนที่บอยมาเทรนกับผมใช่ไหมก็ผมก็ให้ความรู้ทุกอย่างฟรีหมดเลยแล้วบอกว่าบอยตอนนั้นเขาแบบว่าจิตตกมากเลยแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครแล้วไงแล้วผมก็ถามเขาไปในอีเมลเป็นไรวะบอยเขาก็ตอบกลับมาแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องไปถามเขาด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในลูกศิษย์แม่งเป็น500คนอะแต่พอดีเขาแบบทำให้ผมสนใจบางอย่างเพราะเขามาจากเขาเป็นบก.แมกกาซีนอันหนึ่งแล้วเขามาสัมภาษณ์ผมทำให้ผมแบบรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์500คนในสัมมนาตอนนั้นนะแล้วแต่ผมก็ดันกระแดะไปถามเขาอีกว่าเป็นไรวะบอยเขาบอกเนี่ยเขาก็เล่ามาให้ฟังพังพูเลยนะเว้ยแบบกูนั่งกูตอนแรกว่ากูไม่น่าถามเลยก็ถามคำเดียวแบบโอ้โหมาเป็นชุดเลยเว้ยมาเป็นชุดแบบว่าแบบชีวิตเศร้ามากผมก็เลยบอกโอเคถ้าพี่ให้ความลับนะให้เทคนิคไปนะน้องจะต้องให้คำมั่นว่าจะทำมัน30วันผมต้องการคำมั่นเพราะผมรู้ว่าอะไรที่กูให้ฟรีนะแม่งคนส่วนใหญ่เดี๋ยวแม่งทำแล้วแม่งก็เลิกเสียของไว้เสียลมปากผมเลยตัดสินใจว่าถ้าเบย์บอยกูต้องให้มึงให้คำมั่นให้คำมั่นกับพี่3ถ้าจะให้พี่จะให้ฟรีนะ30วันต้องทำแล้วก็ครับผมพี่ผมจนตอกแล้วผมจะทำเสร็จผมก็เลยให้เทคนิคหนังยางเขาแล้วก็สอนเทคนิคหนังยางเขาหนังยางว่าหนังยางที่แบบว่าดีตอนตัวเองมีคิดลบอ่ะเพราะผมรู้ว่าคนที่เขารอดมาไม่ได้อ่ะที่เขายังวังวนอยู่เพราะมันคิดลบอ่ะเวลาคนมันคิดลบเนี่ยมันวังวนผมเคยเป็นแล้วผมก็ใช้เทคนิคนี้ผมใช้เทคนิคนี้แก้กับตัวเองพอเราเลิกคิดลบปุ๊บเนี่ยไอเดียดีเริ่มมามันเริ่มมองเห็นโอกาสเหตุผลที่คนส่วนใหญ่แม่งมองเห็นแต่ทางจนตรอกเพราะแม่งคิดลบมันเลยมองไม่เห็นโอกาสแม่งอยู่ตรงหน้ามันแล้วมองไม่เห็นเข้าใจป่าวผมก็เลยให้เคล็ดลับนี้กับเขาไปไอ้เทคนิคหนังยางเนี่ยแล้วเขาก็ไปเขียนหนังสือต่อไปเขาไปทำจนรุ่งเว้ยแล้วเขาก็ไปเขียนหนังสือชื่อว่าหนังยางล้างใจแล้วก็ดังใหญ่เลยรัวใหญ่เลยคนใช้ทั้งประเทศชนใช้ทั้งประเทศใช่แล้วแถมหนังยางด้วยแล้วถ้าคุณเป็นผมคุณจะคิดยังไงถ้าคุณจะคิดลบคุณก็บอกได้ถ้าคุณจะคิดให้ตัวเองพลังตกแล้วไม่มีอนาคตเลยคุณก็บอกนี่กูสาสอนมันดูมันเด้เกินหน้าเกินตาเอาไปทำเงินต้องเป็นกี่สิบล้านไม่แบ่งกูสักอันตัวนี้นี่คุณจะคิดแบบนั้นก็ได้ให้ตัวเองแล้วก็มองแล้วก็ขุ่นเคืองแล้วก็มองแล้วว่าโอ้แม่งก้าวหน้ากับกูแล้วเฮ้ยโอ้โหต่อไปนี้กูคงจะมึงคงจะขนาดนี้กูขนาดนี้แล้วมึงไม่โอ้มีอาจารย์แบบนี้เยอะแยะที่แม่งบ่นแล้วก็บ่นทั้งวันแต่ผมก็ไม่ผมจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ผมจับตัวเองบ่นนั้นไม่ใช่หนทางของผู้ชนะฉันบัณฑิตอึ้งรังสีฉันจะคิดยังไงให้เป็นสิ่งนี้ก็บอกโอเคยินดีกับมันด้วยยินดีกับบอยด้วยแล้วก็นับตัวโอเคขอบคุณที่มาช่วยพี่เปลี่ยนประเทศตอนนี้เขาให้เขาดังอะไรไปก็โอเคก็ดีแล้วแล้วก็ผมจะไปควบคุมทุกผมสอนลูกศิษย์ตั้งเยอะจะไปควบคุมทุกคนให้มึงห้ามก้าวหน้ากูหมดนะมึงนะห้ามหมดเลยมันไม่ได้เข้าใจเปล่าแต่ถ้าผมจะให้คนมีความสุขด้วยกันแล้วก็ถือว่าทุกคนมาช่วยกันสร้างแค่นี้ก็โอเคแล้วดีไหมแล้วเขาก็ดีมากนะบอยเขาก็เครดิตพี่ในหนังสือเขาเขียนเครดิตให้พูดออกสัมมนาอะไรตั้งหลายที่ว่าเขาได้ไอเดียนี้มาจากพี่บัณฑิตก็โอเคแล้วก็จบใช่ไหมก็แค่นี้ก็ดีใจถึงแม้เขาไม่เครดิตก็ดีใจด้วยนะทุกคนก็ได้หมดใครที่ได้ประโยชน์จากเรื่องหนังยางของเขามันก็เพื่อเหมือนกันเราทุกคนได้ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อให้นายบัณฑิตมีความสุขรู้สึกดีก็พอแล้วจริงป่ะเพราะนั้นคุณไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องทำอะไรมันวุ่นวายยิ่งใหญ่เปลี่ยนประเทศขอให้คุณรู้สึกดีก็พอแล้วแค่นี้ก็จบแล้วในโลกของคุณมันก็ดีขึ้นแล้วโลกของคุณทั้งโลกมันก็ดีขึ้นแล้วเพราะทุกคนแม่งก็มีโลกของตัวเองคนเดียวเท่านั้นแหละจริงๆแล้วมันก็มองโลกในแบบของมันเองเท่านั้นแหละเข้าใจไหมล่ะเพราะฉะนั้นขอให้โลกคุณมันดีขึ้นก็โอเคแล้วแล้วถ้าคนอื่นได้ประโยชน์จากนั้นด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เป็นโบนัสดีไหมโอเคโอเคถ้างั้นก็พรุ่งนี้หนังยางขายดีแน่คนไปซื้อหนังยางมาใส่จริงดึงกันทั่วประเทศเลยอ่ะเวลาไปสัมมนาอะไรก็ต้องมีเรื่องเก่งมากเลยคอยดึงเงี้ย
จะต้องไปซื้อใส่บ้างแล้วนะคะมีคุณสุภาค่ะคุณสุภากับคุณการเนี่ยน่าจะเก่าใน Inner Power แล้วอยากมาเจอตัวอาจารย์ใช่ไหมบอกว่ามีอัปเกรดให้ไหมก็จ่ายส่วนต่างไงจ่ายส่วนต่างจ่ายส่วนต่างก็เท่านั้นเองจ่ายสุดท้ายอยากมาเจอตัวใช่ไหม44,000ใช่ไหมเคยจ่ายอันนี้ไปเท่าไหร่สมมติตอนนั้นจ่ายไป 9,900 ใช่ไหมหรือกี่พันเท่าไหร่แหละก็จ่ายส่วนต่างเข้ามาก็บอกทีมงานก็เข้ามาเจอตัวได้รับแค่20 คนนะจ๊ะเจอตัวไม่อยากจะให้มันจะได้ดูแลทั่วถึงนะครับเป็น VIP ที่บัณฑิต Universe จะสวยมากจะสนุกมากเวลาผมสอนเรื่องจิตวิญญาณนะเวลาผมเทรนเรื่องจิตวิญญาณนะแม่งโคตรมันน่ะสนุกมากเลยแล้วก็ไม่มีใครน้อยคนที่จะสอนได้แบบนี้ในประเทศนี้โอเคเปล่าผมเข้าใจแบบทองแท้ผมเข้าใจโดยการเป็นคนนั้นอะแล้วก็สอนลูกศิษย์ไปตั้งเยอะสอนลูกศิษย์ลุงจนเขามี power ตอนนี้เขามี power มากแล้วก็สอนใครอีกสอน A10 สอนใหม่สอน A สอนโอ้ยเยอะแยะไปหมดเยอะมากค่ะโอเคถ้างั้นนะครับทุกคนขอลากันไปแค่นี้ครับใน YouTube และ TikTok นะครับเดี๋ยวจะค่อยบอกอีกทีเดี๋ยวลากันละปิด Facebook ก่อนค่อยไปบอก TikTok กับ YouTube นะถ้างั้นขอลากันไปก่อนนะครับ Facebook ถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับมีเบอร์บัญชีเขาป่ะเนี่ยแต่เบอร์บัญชีถูกมือถูกถูกไอ้นั่นบังนะถูกคอมเมนต์บังนะหรือเปล่าโอเคงั้นขอลากันไปแค่นี้ครับทุกคนขอบคุณที่มาฟังขอไปเปลี่ยนชีวิตฟังซ้ำๆวันนี้ดีมากเลยดีว่าไหมคะบ๊ายบาย